คืนวันเราใฝ่ฝันหาเวลาเราใฝ่ฝันถึงใครคนหนึ่งนานนานมาตรึงตราตราบจนวันนี้ตามกาลเวลาก้าวมายังคงศักดิ์ศรีเพราะเธอนั้นเป็นคนดีในสายตาของคนอย่างฉันยิ่งนานยิ่งลึกซึ้งครั้งหนึ่งเราเคยพบกันในปัจจุบันบางคนก็ตายไปแล้วขอจิตวิญญาณคืนมาคิดว่ามันคงไม่แคล้ววันนี้อ่านไรวี่แววหวานแววในความทรงจำน้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านนะครับรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยในวันนี้ผมเป็นผู้ดำเนินรายการแบบพิเศษเนื่องจากว่าจะมีการปรับรูปแบบรายการใหม่เพราะว่ามีผู้ที่จะต้องมาทำหน้าที่แทนนะครับผู้ประกาศในเวลาปกตินะครับก็คืออุตสมานลูกหยีบัดนี้ได้เวลาแล้วนะครับจนกว่านะครับก็จะพบจนกว่าจะถูกหมายจับใหม่นะครับวันนี้ก็จะร่วมกับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์คุณยงยุติยาไพรัตน์นะครับก็ลา2วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมาทำหน้าที่ปกตินั่นก็ทักทายผู้ชมหน่อยนะครับสวัสดีครับพร้อมๆกันสวัสดีครับทีนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นรายการสดผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่หน้าจออยากจะรู้ชีวิตของลูกหยีว่าหายไปไหนว่าหายไปไหนหายอย่างไรและก็มีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างและปัจจุบันอยู่ในสถานะไหนอย่างไรครับเชิญครับหาความสำราญตามสบายคือพูดอะไรได้ทุกอย่างยกเว้นว่าจะไปถูกไม้แถวปัตตานีแทนจะล่ะครับก็ผมก็นะครับผมคิดว่านิวตันพูดถูกว่าสสารไม่มีวันหายไปจากโลกนะครับแล้วก็แต่ว่าสสารแปลรูปได้นะครับ
คืออย่างนี้ครับพี่น้องครับผมเองเนี่ยนะครับก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้รับเกียรตินะครับให้ออกหมายจับก่อนหมายเรียกตอนก่อนถูกหมายนี่ไว้ผมทรงนี้ไหมไม่ได้ไว้ผมทรงนี้เลยครับก่อนผมหมายนี่ไว้ผมนี่ก็คือลักษณะที่พอดีพอดีนี่หนวดนี่เพิ่งไปตัดมานะถ้าไม่ตัดนี่ยาวมาเป็นฤาษีมันน่าจะมาอย่างนั้นนะครับทีนี้ก็เมื่อออกหมายจับแล้วผมก็ยังไม่ทราบนะครับผมก็อยู่ในซอย53ลำกระแมงนะครับไปทำภารกิจแล้วก็โทรศัพท์มาหลายสายมากนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทัวร์อะไรกันนักหนาผมก็ไม่รับมาจนต้นอาจารย์ผมโทรมาผมต้องรับแล้วพอโทรมาติดสายแล้วบอกว่ารู้ยังตัวออกหมายจับแล้วผมบอกท่านอาจารย์ว่าผิดคนหรือเปล่าอุตสมานมีหลายคนนะในประเทศนี้บอกไม่ผิดแต่ก็ส่งหมายจับให้ผมดูในไลน์เจอผมก็จริงๆผมก็เดินเข้ามาสถานีเข้ามาสถานีน้องๆก็บอกว่าพี่ลูกยีถูกหมายจับตัวไม่จับผมก็ยังงงว่าผมถูกหมายจับเรื่องอะไรเพราะในหมายจับนี่ก็สั้นๆว่าออกที่จังหวัดที่ผมไม่เคยไปอยู่แล้วก็ไม่รู้จักใครก็ยังงงอยู่พักช่วงงงนั่นเองนะครับก็มีคนน้องๆก็ชวนผมออกไปข้างนอกไปนั่งกินน้ำชาอะไรไปก็ไปแบบงงๆหลังจากนั้นก็พาผมเข้าที่พักแล้วแต่ผมก็ถามว่าทำไมบอกไม่ได้ตอนนี้พี่ลูกหยีอยู่ไม่ได้ผมก็เลยถูกจับนะครับถูกจับโดยน้องๆถูกจับโดยน้องๆแล้วก็หลังจากนั้นก็พาผมร่อนเร่บรรเนจรไปกับเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่ใหม่มาถือกางเกงให้ใหม่ที่ห้องก็กลับไม่ได้โทรศัพท์ก็ถูกยึดไม่ให้ใช้ผมก็เลยถึงว่าน้องๆยึดเลยนะน้องๆยึดแล้วถูกน้องๆควบคุมตัวควบคุมตัวเสร็จก็แล้วแต่ไปไหนก็แล้วแต่เขาก็พาไปเรื่อยนะครับก็ถามผมถามว่าแล้วพาผมไปไหนบอกว่าพาพี่ลูกหยีไปมอบตัวผมก็ไม่รู้ก็เขาพาไปมอบตัวที่ไหนก็ต่อร่อนเร่ไปเรื่อยนอนชายทะเลนะครับเตะลูกมะพร้าวนะครับแล้วก็พบปานพี่น้องไปเรื่อยโอ้บางคนก็พาไปนอนบ้านแล้วก็บอกว่าไม่ได้เจอกันนานพวกนั้นก็ไม่รู้ว่าผมไปเพราะอะไรจนไปเรื่อยๆๆๆก็เล่าให้ฟังว่าถูกออกหมายจับในท้ายสุดก็ไปที่จังหวัดยะลานะครับแล้วก็ผมรู้สึกดีใจที่ได้อำนวยความสะดวกให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่คือหมายความว่าถ้าเจ้าหน้าที่จับผมนี่เจ้าหน้าที่ต้องใช้งบของรัฐบาล ในการนำพาค่าน้ำมันค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ก็หลายตังค์อยู่ผมคิดว่าในส่วนของผมก็ได้อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ด้วยความจริงใจผมอำนวยความสะดวกให้ท่านนะครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปให้ออกหมายเรียกผมไปเองบอกขนาดออกหมายจับผมยังไปเองเลยแต่ถ้าจะจับทำไมนะออกหมายเรียกดีกว่านะครับแต่ก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่อำนวยความสะดวกให้ผ่านพ้นมาด้วยดีและในโอกาสนี้พี่ตู่ให้เวลาก็ต้องขออภัยต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำให้ท่านยากลำบากพอสมควรในการที่จะเอาตัวผมไปแต่ว่าบัดนี้เราเข้าใจด้วยกันแล้วทั้งสองฝ่ายว่าผมพร้อมอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เสมอแม้กระทั่งจะตกเป็นผู้ต้องหาก็ตามและกรณีดังกล่าวนั้นผมให้การปฏิเสธทุกกรณีและให้ปากคำที่ชัดเจนก็รอว่าถึงสำนักอัยการเมื่อไหร่ท่านอัยการจะมีความเห็นอย่างไรถ้าฟ้องผมก็ไปศาลถ้าไม่ฟ้องผมก็ไม่ไปศาลแต่พอไปศาลแล้วก็คงอยู่ไม่นานคุยกับศาลรู้เรื่องก็กลับถ้าศาลพิพากษาว่าผมกระทำความผิดตามกฎหมายผมก็พร้อมไปเรือนจำซึ่งก็คิดว่าพร้อมไปเรือนจำนั้นไม่ใช่อยากไปนะฮะแต่ว่าชี้ให้เห็นถึงความสุจริตใจว่าผมเป็นผู้เคารพกฎหมายบ้านเมืองผมไม่เป็นผู้แหกคอกนอกระเบียบเหยียบกฎแน่นอนนะท่านเข้าใจได้แล้วก็ประการสุดท้ายก็ผมซาบซึ้งทุกกำลังใจนะครับทั้งผู้ใหญ่นะรวมถึงพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ก็มาโพสต์หน้าเฟซผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระจันทเศรษฐนะถือว่าเป็นพระอาจารย์ท่านก็มาโพสต์หน้าเฟซบุ๊กว่าการันตีว่า
ผมนั้นมีอิสระในตัวตนรวมถึงหลวงตานะครับที่ท่านห่วงใยก็จะไปนมัสการท่านและมีเวลาผมก็จะไปนมัสการหลวงพ่อผมที่จังหวัดนราธิวาสวัดพรมนิวาสพระอาจารย์มหาจำเรียงเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีซึ่งผมคิดถึงท่านตลอดเวลาช่วงที่ระหีเร่ร่อนขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้กำลังใจผ่านเฟซบุ๊กผมก็ติดตามสังเกตแต่ผมมีข้อบังคับอยู่ว่าห้ามโพสผมก็อึดอัดมากนะกินแต่นมเปรี้ยวแก้เครียดอยู่ผมนี่ชอบเซลฟี่ผมติดเซลฟี่เผลอไม่ได้ผมก็ต้องเซลฟี่น้องๆก็ยึดโทรศัพท์หมดเลยแล้วก็ผมคิดว่าหลังจากนี้แล้วผมคงเซลฟี่บานเลยเพราะว่าผมกดดันมานานคือถ้าเซลฟี่มีปัญหาให้ใช้ทิปฟี่ก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจตลอดนะครับที่พี่น้องอวยพรอธิษฐานให้นะผู้หลักผู้ใหญ่ผมมาถึงเจอหมดข้อความเยอะแยะนะครับนั่งสมาธิอธิษฐานให้ผมปลอดภัยผมก็อ่านทุกคำพูดที่ท่านอธิษฐานมาซึ่งก็คิดว่าผมก็ไม่อาจเอ่ยนามท่านเหล่านั้นได้รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่ปลอบโยนลูบหลังลูบหัวนะเป็นไงน้องสู้สู้ผมจำหมดนะครับแล้วก็ขอยืนยันกับท่านว่าด้วยกับกำลังใจเหล่านี้ผมจะตอบแทนบุญคุณท่านทั้งหลายไม่หมดชั่วชีวิตนี้แต่สิ่งหนึ่งที่มีอยู่คือผมจะตอบแทนด้วยการสำนึกดีต่อแผ่นดินและต่อสู้เพื่อเสรีภาพอันยิ่งใหญ่หัวใจของประชาชนนั้นคือประชาธิปไตยครับโอเคนะครับครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราก็จะใช้วิธีว่าผมจะขึ้นหัวข้อแล้วเดี๋ยวอาจารย์ว่าลูกหยีว่าเราว่านะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้หมายจับจากปัตตานีนราธิวาสคือประเด็นเมื่อวานนี้ครับผมว่าเป็นประเด็นของการที่จะได้แลกเปลี่ยนสื่อสารกันคือกรณีที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.พูดหลายประเด็นนะครับคือประเด็นแรกท่านว่าต้องปฏิรูปให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งย้ำต้องให้คนดีเข้าสู่วงการเมืองได้มีการตั้งคำถามเรื่องทุนทางการเมืองต่อมาท่านก็พูดเรื่องเร่งออกกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างจะนำระบบของกองทัพมาใช้หวังลดการทุจริตและท่านก็บ่นเลยนะครับบอกว่าพอแล้วรับไม่อยากใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา44ท่านบอกว่าไม่มีใครไม่รู้ออกมาพูดว่าไม่มีอำนาจตามมาตรา44แล้วทำงานกันไม่ได้ต้องไปดูไอ้คนพูดที่พูดแบบนี้แสดงว่าไม่เคารพกฎหมายผมพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นกฎหมายปกติกลายเป็นว่าทำได้เพราะมีอำนาจตามกฎหมายพิเศษทำไมตอนเป็นรัฐบาลเป็นนักการเมืองก็ให้มันทำไปสิอย่าไปฝืนกฎหมายเสียเองง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องมาเป็นภาระให้กับผมต้องมาสอบสวนดำเนินคดีเยอะแยะไปหมดนะครับผมบอกแล้วว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจกระบวนการยุติธรรมหน้าที่ของผมคือนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเท่านั้นอย่าไปบิดเบือนผมพอแล้วอย่าไปหาเรื่องอื่นๆเรื่องมันเยอะอยู่แล้วนี่พลเอกประยุทธ์พูดกรณีมาตรา44นะครับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างก็จะเอากองทัพมาเป็นโมเดลเรื่องการลดการทุจริตเรื่องการปฏิรูปให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ได้คนดีเข้าสู่วงการเมืองเรื่องทุนทางการเมืองท่านอาจารย์เริ่มต้นก่อนนะพูดบริบทไหนก็ได้ตามสบายเลยจะให้พูดทั้ง3เรื่องหรือพูดทีละเรื่องพูดทีละเรื่องนะครับถ้า3เรื่องรวมกันมันจะคือเรียงเรื่องได้แต่ว่าอย่าพูดกลับไปกับมันทั้ง3เรื่องแล้วก็ลูกหยีต่อนะครับแล้วก็ดูเบรกกันตามสภาพเชิญครับก็เรื่องสำคัญก็คือเรื่องที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าต้องปฏิรูปให้เสร็จก่อนเลือกตั้งแต่ว่าต้องขอโยงไปถึงเรื่องมาตรา44นิดนึงเหมือนกันถามว่าทำไมเพราะว่าเมื่อวานนี้นะฮะถ้าใครติดตามรายการเหลียวหลังก็จะพบว่าจันทิดาเนี่ยเอาเรื่องโพมาโพที่สุดยอดคือโพซุปเปอร์โพประหนึ่งรู้ว่าพลเอกประยุทธ์ท่านอยากจะพูดเรื่องอะไรโพดักไว้เลยโพดักไว้เลยก็คือโพพูดถึงเรื่องคนอยากใช้มาให้ใช้มาตรา44หนึ่งนะแล้วว่าสนับสนุนอีกอันนึงก็คือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งพอโพลออกมาว่าคนส่วนใหญ่แล้วมันมี2ประเด็นในโพลซูเปอร์โพลว่าอยากให้มีปฏิรูปก่อนเลือกตั้งประเด็นที่1โอ้ยคนเห็นด้วย80กว่า 90% เลย
พอดีตัวเลขไม่ได้เอามานะแต่ว่าประมาณนั้นแหละอันที่สองก็คือพอนายโพเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเลือกตั้งเร็วนักการเมืองเนี่ยมันจะต้องตีกันแล้วก็ขัดแย้งกันเหมือนเดิมอาจารย์ยังไม่ทันรู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะพูดวันนี้แต่แล้วบอกอ๋อนี่เขียนเตรียมให้ท่านผู้นำหรือเปล่าทำโพรอดักหน้าเพื่อความชอบธรรมหรือเปล่าแล้วปรากฏว่าออกมาจริงนะเพราะนั้นก็จะเห็นว่ามันมีโยงพอดีมีการวิเคราะห์โพลแล้วพบว่าในโพลเนี่ยตั้งคำถามที่ ที่แย่มากขออนุญาตเลี้ยวนิดนึงนะยกตัวอย่างเช่นคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่ชื่นชมเพราะว่าในคณะรัฐมนตรีนี้ไม่ทะเลาะกันเลยไม่มีความขัดแย้งมีใครกล้าทะเลาะมากไหมครับแล้วคำถามว่าถ้าคุณวัดว่าไอ้คณะรัฐมนตรีนี้มันสุดยอดเพราะมันไม่ทะเลาะกันเลยโอ้ไอ้นี่มันคณะรัฐมนตรีของกลุ่มสามัคคีไม่ใช่คนยังทะเลาะกันเลยดูอยู่คนเดียวก็อย่างที่บอกก็ทะเลาะยังทะเลาะกับตัวเองขัดแย้งแล้วถ้ามันเป็นคณะเนี่ยลองคิดดูเพราะนั้นเนี่ยมาตรฐานของการทำโพเราก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็วิเคราะห์ว่าคุณทำโพเพื่ออะไรประการที่หนึ่งนะมีลักษณะที่ว่ามีความประสงค์แอบแฝงหรือเปล่าอันที่สองตรรกะในการที่ถามประชาชนและเหตุผลเนี่ยนะเช่นคณะรัฐมนตรีเหมือนกันบอกว่าที่มีความเชื่อมั่นเนี่ยเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยยังไงเขาก็ต้องมีผลงานแล้วเขาก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วเขาก็จะต้องแล้วเขาก็มีการปรับปรุงเนี่ยตรรกะแค่นี้นะเพราะนั้นทั้งเป้าหมายแล้วก็ตรรกะแล้วก็การใช้ภาษาแล้วก็มีอันหนึ่งถามว่านายกนะในคำถามนั้นว่าไม่ว่านายกจะมาจากไหนนะคือให้คนกลางนะขอให้เป็นคนดีนะเป็นคนมีคุณธรรมและเป็นประชาธิปไตยนะเราเลยบอกแล้วมันตรรกะนี้ใช้ได้เหรอนะใช่ไหมคุณบอกว่ามาจากไหนก็ได้แต่ว่าต้องเป็นคนที่เป็นประชาธิปไตยถ้าเป็นคนที่เป็นประชาธิปไตยเขาไม่มาหรอกทางนี้นะนี่ยกตัวอย่างเพราะนั้นก็เลยเลี้ยวมาสู่สิ่งที่เราพูดถึงว่ามันมีกระบวนการรองรับหรืออย่างไรนะเป้าหมายคล้ายๆกับว่าถ้าปล่อยให้เลือกตั้งเร็วแล้วนะอาจจะมีความขัดแย้งครับแล้วก็การเน้นประเด็นปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมันก็เหมือนกับกปปส.นั่นแหละนะซึ่งหมายความว่ายังเลือกตั้งไม่ได้เลือกตั้งแล้วทะเลาะกันยังมีความขัดแย้งกันอยู่เพราะฉะนั้นต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วเรามาสังเกตมีหลายคนเรียกร้องคุณสุริยะสายก็มาเรียกร้องนะให้มีการปฏิรูปแล้วก็ไปเร่งตำรวจให้ต้องออกมาพูดอาจารย์ก็บอกแล้วกองทัพมาไม่เห็นพูดกันเลยว่าจะปฏิรูปหรือเปล่านั่นแหละตัวสำคัญเลยนะถ้าบอกว่าก่อนจะมีการเลือกตั้งจะปฏิรูปกองทัพก่อนนี้มันก็จะน่าฟังขึ้นเยอะเลยนะไม่ใช่เฉพาะปฏิรูปตำรวจทีนี้มาตรงนี้มันก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าไอ้รถแมพของท่านเนี่ยไอ้ที่ว่าที่เตรียมเอาไว้เนี่ย มันกลายเป็นรถแมพปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเปล่าครับนะฮะมันเพราะฉะนั้นไอ้รัฐธรรมนูญนี้ก็เอาแน่ไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเอายังไงเพราะว่ากรทขณะนี้ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญปรากฏว่าไม่เซ็นชื่อนะบอกว่าไม่เซ็นชื่อครับมันคุณเขียนรัฐธรรมนูญนะที่ต้องออกกติกาให้กับคนทั้งประเทศแล้วคุณส่งไปยังไงที่ต้องเอากลับมามันแค่ไม่เซ็นชื่อหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกให้มาเขียนใหม่ทั้งฉบับหรือเปล่าเราไม่รู้นะเพราะนั้นประเทศนี้นี่มันก็เรียกว่าชอบกลนะตรงนี้นะก็ตรรกะก็ใช้ไม่ได้ไม่มีเหตุผลแล้วก็กลับไปกลับมาสถานการณ์ไม่แน่นอนทีนี้ที่ท่านนายกพูดเนี่ยนะว่าปฏิรูปนักการเมืองพรรคการเมืองให้ยึดโยงกับประชาชนไม่ตกอยู่ใต้อำนาจนายทุนพรรคก็ประหนึ่งเป็นการชี้นำพรบพรรคการเมืองพรบประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองนะว่าจะเขียนอย่างไรทีนี้สมมติว่าถ้าเขียนแล้วเกิดไม่ถูกใจก็ต้องเขียนกันใหม่นะแล้วก็เลยบอกเป็นความจำเป็นเพราะนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้ก็เลยพูดถึงเนี่ยปัญหาพูดถึงเรื่องของกลุ่มทุนแล้ววันนี้นักธุรกิจใหญ่ก็ร่วมมือกับผมดี
ไม่เห็นต้องเอาสตางค์ให้ผมสักคนไม่ต้องบำรุงพรรคผมอ่ะแล้วคุณมีพรรคหรือยัง นะหรือว่ามันเป็นพรรคแล้วโดยปริยายนะแล้วรู้ได้ยังไงถ้ามันเป็นพรรคโดยปริยายเขาไม่ได้ให้เงินท่านเลยเขาไปให้เงินคนอื่นก็ได้เพราะปกติถ้าดูพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณชวนเป็นหัวหน้าพรรคถูกไหมแต่ถามว่าแล้วใครเข้าเงินไปให้คุณชวนไม่มีหรอกจริงไหมมันก็มีคนที่สันทัดแบ่งหน้าที่กันทำแบ่งหน้าที่กันทำผมต้องไปดูกฎหมายการบำรุงพรรคอะไรทำนองนี้อันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าต้องตรวจสอบพรบประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้ความสำคัญกับประเด็นอันนี้มากโดยเฉพาะยิ่งพรบว่าด้วยเรื่องพรรคการเมืองเพราะนั้นมันก็จะเป็นนิยายเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องเรียกว่าต้องได้แสดงความคิดเห็นกันมากมายนะเพราะว่าลำพังรัฐธรรมนูญนี่ก็เรียกว่าเป็นนิยายเรื่องยาวยาวมากแล้วมาถึงตอนนี้ก็พูดถึงการปฏิรูปการปฏิรูปการเมืองต้องทำให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งอย่างน้อยเป็นกติกาที่ทำให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแต่พูดไปเสร็จท่านก็ขัดแย้งกันเองก็บอกว่าแล้วมีนักการเมืองสายเลือดใหม่เข้ามาได้ยังไงเสร็จแล้วก็กลับพูดไปว่าไปหามาสิผมเป็นรัฐบาลมา2ปีหาคนใหม่ๆมาไม่มีใครยอมสักคนเพราะนั้นไอ้ที่ท่านพูดตอนหลังนี่ก็เรียกว่าไม่ถือสาครับนะแต่ที่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีการทำโพลรองรับแล้วก็ออกมาพูดว่านะพูดว่าปัญหาคือต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยเราไม่ใช่เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะแล้วไม่ได้เป็นคนอาฆาตพยาบาทแต่เราจำได้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ตอนที่กปปส.นะพยายามที่จะล็อกห้ามการเลือกตั้งเพราะนั้นกปปส.พยายามจะล็อกห้ามการเลือกตั้งแปลว่าไม่ต้องการให้กลไกในระบอบประชาธิปไตยดำเนินนะตามที่มันจะต้องเป็นเพราะปกติกติการระบอบประชาธิปไตยคุณมีปัญหาคุณยุบสภาเลือกตั้งใหม่ให้ประชาชนตัดสินแล้วก็มาว่ากันใหม่แต่ว่าเขาบอกเลยว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งความหมายคืออะไรความหมายของปฏิรูปก่อนเลือกตั้งก็คือมาแก้กติกานะมาแก้กติกาแล้วขัดขวางการใช้กลไกระบอบประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาแต่จะใช้วิธีการนอกระบอบประชาธิปไตยนะมาแก้ปัญหาโดยรัฐประหารหนึ่งนะอันที่สองก็คือพอรัฐประหารเสร็จแล้วต้องมาแก้กติกาใหม่ทั้งหมดตั้งแต่รัฐธรรมนูญแล้วก็มีพรบต่างๆเพิ่มมาซึ่งนี่เป็นท่วงทำนองแบบเดียวกับปี49แต่ว่ามันเสียของเพราะว่าแก้ไม่ได้นะยังแก้ปัญหาไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในประเด็นของการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าท่านเล่นร้องเพลงเดียวกันกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณและกปปส.นะก็เป็นเรียกว่ามีคนขึ้นนะแต่ยังเป็นเนื้อเดียวกันทำนองเดียวกันเป็นเพลงเดียวกันเราไม่ได้เป็นคนอาฆาตพยาบาทแต่ว่าเราก็มองว่าแล้วตกลงที่ท่านบอกจะมาแก้ปัญหาของประเทศหรือว่าท่านจะมาช่วยให้เจตนารมณ์ของกปปส.นั้นเดินต่อได้หรือเปล่ามันอดสงสัยไม่ได้นะเพราะมันคำเดียวกันเป๊ะเลยนะเพราะนั้นมันมาตามเจตจำนงว่ากติกาในระบอบประชาธิปไตยและแม้ตามรัฐธรรมนูญ50นั้นไม่สามารถที่จะตอบสนองได้จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนกติกาใหม่นะและปฏิรูปถามว่าปฏิรูปเพื่อใครคำว่าปฏิรูปนั้นเนี่ยตามหลักการนะหมายความว่าปฏิรูปในระบบคือสมมติอย่างรัชกาลที่5ทำการปฏิรูปก็ปฏิรูปในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชทำให้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นเนี่ยคล้ายๆกับว่าอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็ทันสมัยขึ้นนะแต่ตอนนั้นท่านเรียนแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินเดียหรือในมาเลเซียนะเพราะว่าประเทศไทยมันก็เป็นเจ้าอาณานิคมย่อยนะในภูมิภาคเพราะนั้นก็เลยต้องไปดูเจ้าอาณานิคมใหญ่ว่าปฏิบัติต่ออินเดียอย่างไร
แล้วไปดูอินโดนีเซียด้วยเพราะนั้นก็มีหลายอย่างที่ลอกมาเลยนะเราเป็นเจ้าอาณานิคมในภูมิภาคนี้นะอันนี้คือความเป็นจริงนะคือความเป็นจริงทีนี้คำว่าปฏิรูปเนี่ยก็คือปฏิรูปในระบอบปกตินะคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบทีนี้คำถามว่าแล้วท่านปฏิรูปในระบอบอะไรเออถ้าท่านปฏิรูปในระบอบประชาธิปไตยมันคือต้องก้าวไปข้างหน้า เหมือนที่อาจารย์เคยมีโอกาสก็ถามสุเทพเทือกสุบรรณแล้วคุณปฏิรูปเนี่ยก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังนะเพราะว่าการปฏิรูปในระบอบประชาธิปไตยให้ก้าวไปข้างหน้าแปลว่าอะไรคำว่าก้าวไปข้างหน้าก็แปลว่าก้าวไปในทิศทางที่อำนาจเป็นของประชาชนแต่ถ้าคุณปฏิรูปแล้วกลับไปในทิศทางที่ทำลายอำนาจประชาชนอย่างนี้เขาไม่เรียกปฏิรูปนะอาจจะเรียกว่าเป็นการถอยหลังไม่อยากจะไปใช้ศัพท์แบบโบราณปฏิกิริยาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันเป็นการถอยหลังเพราะนั้นก้าวหน้าและการปฏิรูปนั้นแปลว่าต้องทำให้ในระบอบนั้นครับอยู่ได้แล้วก็ดีขึ้นเพราะนั้นปฏิรูปในระบอบประชาธิปไตยต้องไปในทิศทางที่อำนาจเป็นของประชาชนถ้าทำอย่างนั้นเราก็เห็นด้วยแต่ถ้าคุณปฏิรูปแล้วอำนาจของประชาชนน้อยลงถอยหลังไอ้อย่างนั้นไม่เรียกปฏิรูปนะขอโทษนะเรียกว่าปลอมปฏิรูปแบบปลอมนะคือติดป้ายเหมือนป้ายประชาธิปไตยติดป้ายปฏิรูปแต่ไม่ใช่ของจริงนะเพราะนั้นก็นี่ก็แต่มันเหลือ5นาทีก็ตอนนี้เหลือ3ก็หมายถึงว่าในอันนี้ฝากเอาไว้ว่าประเด็นปฏิรูปที่พูดเนี่ยนะต้องพูดกันตรงๆนะท่านผู้นำอย่าไม่เชื่อหรอกว่าท่านจะปฏิรูปหรือทำให้ก้าวไปข้างหน้าเพราะว่าพูดด้วยความจริงที่ประจักษ์พูดด้วยกฎหมายที่ประจักษ์เนี่ยทั้งหลายง่ายๆนะที่ท่านทำเนี่ยสว.มาจากการแต่งตั้งยกตัวอย่างจากเลือกตั้ง 100% มาเป็นเลือกตั้งครึ่งหนึ่งแล้วก็มาแต่งตั้ง 100% นะเรียกว่าเก่งกว่าพม่าอีกนี่ยกตัวอย่างหรือว่าการที่ให้นายกเนี่ยไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงสิ่งที่เคยมีอยู่แต่กลายเป็นเรื่องถอยหลังอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าปฏิรูปนะดังนั้นยืนยันอย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่าปฏิรูปเราพูดกันตรงไปตรงมานะนี่คือนิยามของภาษาปฏิรูปแล้วเนี่ยในระบอบไหนต้องทำให้ระบอบนั้นดีขึ้นเหมือนกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในช่วงรัชกาลที่5แปลว่าต้องปฏิรูปแล้วมันดีขึ้นเจริญขึ้นทันสมัยแล้วก็อยู่ยืนยาวได้มากขึ้นแต่ว่าปฏิรูปในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องปฏิรูปไปในทิศทางที่ประชาชนเป็นใหญ่มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยมันตรงข้ามอย่างนั้นเขาไม่เรียกปฏิรูปเพราะฉะนั้นที่บอกว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนั้นนิยามของดิฉันก็คือว่าอันนี้เป็นการแก้กติกาที่ไม่ที่ทำให้นะฮะไม่ได้ไปในทิศทางที่ประชาชนมีอำนาจหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยก็คิดว่าท่านเลือกข้างเรียบร้อยท่านเลือกข้างเรียบร้อยแต่อย่าบอกว่าเป็นกลางนะเลือกข้างเรียบร้อยแล้วก็โปรดเข้าใจว่ามันจะสร้างความขัดแย้งเพราะว่าคนจำนวนหนึ่งที่มองว่าประชาชนนั้นเนี่ยควรจะมีอำนาจเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจุดยืนได้นะเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะว่าแม้หลายคนเขาจะอยู่ในสภาพที่เขาได้เปรียบไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนประเทศแต่คนจำนวนหนึ่งที่ได้เปรียบในประเทศนี้ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้คนที่เป็นคนส่วนใหญ่ที่ยากจนนั้นเนี่ยขึ้นมามีอำนาจใกล้เคียงกันหรือเปล่านะฮะเพราะนั้นเรียนคิดว่าในกรณีที่ว่าประยุทธ์ลั่นต้องปฏิรูปให้เสร็จก่อนเลือกตั้งแล้วต้องได้คนดีเข้าสู่วงการเมืองเดี๋ยวยังไม่พูดเรื่องคนดีด้วยซ้ำเพราะพูดมาเยอะแล้วเอาแค่คำปฏิรูปคำเดียวค่ะครับครับก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับลูกหยีก็แสดงความคิดเห็นครับเราบรรยากาศเหมือนพูดในมหาวิทยาลัย ว่าจะรายการสนทนาก็ไม่ได้ ก็กึ่งๆอภิปรายในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าที่จะแตกต่างก็คือว่าจะติดคุกจริง นะครับนั้นเบรกครับมาพบกันต่อในช่วงที่2เนี่ยครับประเด็น
ที่หัวหน้าคสช.ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับพูดในประเด็นต้องปฏิรูปให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งต้องการให้คนดีเข้าสู่วงการเมืองพูดเรื่องทุนการเมืองและก็ผุดไอเดียที่จะออกกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างโดยนำระบบของกองทัพมาใช้หวังลดการทุจริตและก็บ่นว่าพอแล้วไม่อยากใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา44เอ้าตาลูกหีบ้างไอ้ตอนนี้ที่ผมพอฟังเสร็จแล้วเนี่ยถ้าท่านจะเอาระบบของกองทัพมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างนี่นะครับเพื่อจะลดการทุจริตนะผมก็เรียนว่าผมเองก็ไม่สบายใจอยู่ว่าระบบจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพนี่เป็นอย่างไรถ้าท่านขยายความให้ฟังหน่อยนะครับว่าระบบจัดซื้อจัดจ้างของทัพเป็นอย่างไรเนี่ยจะได้เห็นรูปมาทำก็เราจะได้เข้าใจกันแต่เรื่องที่ท่านกล่าวว่าใช้มาตรลดจัดใช้มาตรา44นะเพื่อไปใช้กฎหมายปกติเนี่ยนะความเห็นผมนะผมคิดว่ามาตรา44ก็เป็นกฎหมายซึ่งก็เป็นกฎหมายที่ท่านใช้ได้นะครับผมคิดว่าเรื่องกฎหมายสำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญสาระสำคัญมันอยู่ที่การใช้นะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยในภาวะกฎหมายปกติเนี่ยการใช้กฎหมายเนี่ยมันก็มีอยู่สองลักษณะอยู่แล้วคือใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมกับใช้กฎหมายอย่างไม่ยุติธรรมอันจริงๆแล้วนี่สุภาษิตของกฎหมายถ้าท่านไปศึกษาท่านก็จะพบว่าก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าความยุติธรรมต้องมาก่อนกฎหมายกฎหมายนี่มันอยู่ของมันอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเกิดความยุติธรรมไม่มาก่อนกฎหมายการใช้กฎหมายก็ไม่ยุติธรรมเพราะนั้นจึงมีคนมากมายที่ใช้ความอยุติธรรมมาก่อนกฎหมายก็เลยใช้กฎหมายรับใช้ความอยุติธรรมด้วยเหตุนี้จึงมีองค์กรมากมายที่จะต้องเข้ามากลั่นกรองพิสูจน์ทราบแม้แต่กระบวนการยุติธรรมก็ไปถึงศาลฎีกาเพราะอะไรล้วนแต่ตรวจสอบการใช้กฎหมายกันทั้งนั้นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นพอพิพากษาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องส่งสำนวนไปยังศาลสูงอีกมันในปีๆนึงก็มีผู้พิพากษาที่ถูกปลดก็จำนวนไม่น้อยผมที่เป็นอัยการเนี่ยเขาเพิ่งให้ความรู้ผมอะเรื่องนี้ว่าคำพิพากษาศาลต้องถูกตรวจสอบอีกทีนึงนะไอ้นั้นไม่เพื่อไปเจอคำพิพากษาที่มันรู้สึกว่ามีอะไรซ่อนไว้เนี่ยเขาก็จะตรวจสอบแล้วก็ในปีหนึ่งนี่ผู้พิพากษาถูกไล่ออกก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ไม่เป็นข่าวก็จะรู้กันเฉพาะในวงการนั้นชี้ให้เห็นว่าไอ้เรื่องกฎหมายนี่มันอยู่ที่การใช้ถ้าท่านใช้มาตรา44แล้วใช้มาแล้วนี่นะโอ้โหมันโดนใจประชาชนมันเกิดความยุติธรรมท่านใช้ไปเถอะครับคะแนนเสียงเต็มแต่อย่าว่ามาตรา44เลยกฎหมายประชามติกฎหมายกสทช.กฎหมายอะไรก็ตามไม่ต้องใช้มาตรา44หรอกถ้าเกิดใช้อย่างไม่ยุติธรรมมันก็จะปรากฏชัดไอ้ความอยุติธรรมกับความยุติธรรมเนี่ยมันจะอยู่คู่กันมันอยู่ที่ว่าเราจะจำแนกแยกแยะมันอย่างไรเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับหัวใจสำคัญสำหรับผมต่อคำวิจารณ์ต่อความเห็นของท่านอ่ะผมมีอยู่อย่างนี้แหละไอ้เรื่องคนดีนี่ผมว่าเลือกพูดได้สักทีแล้วนะครับเรื่องเอาคนดีเข้าถูเราเข้าถูอำนาจได้คนดีเดินเข้ามาอะไรนี่นะผมคิดว่าเรื่องคนดีนี่นะหยุดกันสักทีแหละดีจริงไม่ดีจริงอ่ะท่านครับมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่การพิสูจน์ทราบว่าใครดีไม่ดีนะจนวันนี้นี่เราก็รู้กันแล้วว่าใครดีไม่ดีจริงคนดีที่แท้จริงคือคนดีที่รักษาแชมป์ของความดีไว้ได้จนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนั่นแชมป์นี่หลวงปู่พุทธทาสท่านบอกไว้นะครับผมฟังคำเทศนาของหลวงปู่พุทธทาสเยอะท่านบอกว่าคนดีที่แท้จริงเนี่ยก็คือคนดีที่รักษาแชมป์ไว้ได้จนลมสุดท้ายของชีวิตเมื่อกี้ก็พูดเบาๆดีๆแล้วมันดังขึ้นได้ยังไงครับ เรื่องการคอนโทรลเสียงยากมากเลยคนควบคุมเสียงก็ครับแต่พอดีมีพูดมีซาวด์ไม่กำลังสงสัยว่าเมื่อกี้ก็เนิบพอสักพักก็เกียร์ห้าเลยเอาต่อนี่ซาวด์เอนจิเนียร์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงนะครับทีนี้เนี่ย
พอเป็นอย่างนี้เนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่าพูดแล้วมันเฟ้อไปแล้วล่ะนะพูดเรื่องคนดีนี่เราฟังมาหลายปีแล้วมันค่อนข้างจะเฟ้อทีนี้ถามว่าคนเราเนี่ยในความดีมีความผิดพลาดในความดีมีความบกพร่องในความดีก็มีความไม่ดีอยู่ด้วยแม้กระทั่งตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยนะครับก็มีทั้งความดีและความไม่ดีเราเป็นปุถุชนอะมีความผิดพลาดมีอะไรมากมายมันเลิกพูดกันดีกว่าท่านก็ไม่ใช่เทวดาหรอกผมว่าท่านเองถึงไม่รู้ใครนะผมพูดท่านไปเฉยๆนี่ถึงผมก็ไม่รู้ว่าใครผมก็พูดไปว่าท่านเองก็ถ้าถามมันจริงๆว่าเป็นคนดีเปล่าท่านก็ไม่กล้าตอบว่าท่านคือคนดีเปล่าเพราะนั้นผมคิดว่าให้เลิกพูดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูกันที่ระบบตรวจสอบกันดีไหมระบบตรวจสอบที่ว่านี้คือมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบผู้ที่มีความสามารถผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะวันสองวันเนี่ยก็ได้ฟังข่าวนะเขาจะมีพรรคการเมืองอะไรกันมาใช่ไหมพรรคทหารใช่ไหมพี่ตู่คือเขามีแนวความคิดนะครับในสปท.ที่สมพงษ์ศักดิ์กวีเขามาพูดว่าเพื่อนของนายกมาปรึกษาหารือเขาเรื่องการตั้งพรรคการเมืองครับก็มีคนบอกว่าคนที่มาปรึกษาต้องเป็นนายพลควายที่มาปรึกษาไอ้นั่นคือเครือผู้จัดการก็นายพลควายนะที่มาปรึกษาพวกนะครับคือเป็นถ้อยคำของผู้จัดการเลยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทีนี้เนี่ยแล้วผมก็ติดตามเฟซบุ๊กไลฟ์พี่ตู่ก็เห็นด้วยใช่ไหมล่ะเรื่องทางพรรคการเมืองเห็นด้วยคือหมายความว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องตัวตนครับแต่อยากเป็นนายกอยากมีอำนาจก็ลงเลือกตั้งเท่านั้นครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยคุณจตุพรพรหมปันนะว่าการตั้งพรรคการเมืองเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่จะต้องพูดต่อไปก็คือว่าการปฏิรูปเหมือนที่ท่านอาจารย์ธิดาได้กล่าวเมื่อสักครู่ตอนจบการปฏิรูปขึ้นอยู่กับเนื้อหาก่อนเนื้อหาเป็นแบบไหนก็จะปฏิรูปไปแบบนั้นทีนี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ยึดหลักเสรีภาพนั้นยิ่งใหญ่ประชาธิปไตยคือหัวใจของประชาชนจำไว้ดีๆนะครับท่านผมยึดหลักเสรีภาพนั้นยิ่งใหญ่แล้วประชาธิปไตยคือหัวใจของประชาชนแปลว่าเนื้อหาที่ผมคิดว่าถ้าจะปฏิรูปต้องปฏิรูปบนเนื้อหาอันนี้จะพูดกี่ครั้งพูดแล้วพูดอีกผมก็จะพูดว่าผมไม่ชอบและไม่เชื่อในกระบวนการประชามติที่มีมาก่อนหน้านี้ซึ่งผมก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วนะครับผมไม่ชอบและไม่เชื่อแต่ในความไม่ชอบและไม่เชื่อผมนี่ท่านต้องฟังให้ครบเพื่อแจ้งความผมครั้งต่อไปแจ้งให้ครบทุกคำผมจะบอกว่าถึงแม้ผมไม่ชอบและไม่เชื่อในกระบวนการประชามติแต่ผมก็ยอมรับทุกสิทธิ์ทุกเสียงที่ยอมรับต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ผมนั้นไม่รับจนถึงวันนี้แปลว่าผมไม่ให้ความสำคัญและไม่ใส่ใจต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของเรื่องไร้สาระเป็นการ์ตูนธรรมดานี่เองแล้วก็ยืนยันว่าจะก้าวเดินต่อไปในหนทางของเสรีภาพและต่อสู้จนกว่าจะได้มาท่านฟังดีๆแต่ผมเป็นคนรบกฎหมายบ้านเมืองและยึดสันติวิธี กล้าพิสูจน์ความจริงใครแจ้งความผมอีกอย่าออกหมายจับก่อนให้ออกหมายเรียกผมพร้อมอำนวยความสะดวก ถึงท่านจะไปแจ้งความที่พระตะบองผมก็ไปได้อย่าออกหมายจับหมายจับนี่เหนื่อยทั้งสองฝ่ายท่านก็เหนื่อยผมก็เหนื่อยแต่ผมค่อนข้างสบายใจหน่อยเพราะท่านคนจับผมอาจจะมีตามน้อยแต่คนช่วยผมที่สบายมานอนที่นี่นะมีเยอะนะเหนื่อยทั้งสองฝ่ายเปลืองงบประมาณออกหมายเรียกมาเลยแล้วผมก็จะไปนะก็จะซื้อโจ๊กซื้อกล้วยทอดซื้ออะไรไปฝากพนักงานสอบสวนด้วยดีไม่ดีอ่ะเนี่ยนะนี่น้องๆที่ชวนพาผมไปนะพี่ดูนะผมบอกนี่นี่ถ้าถูกจับนะมึงโดนด้วยนะเอายังไงอ่ะเนี่ยน้องเขาบอกกับผมน้ำตาซึมเลยนะเขาบอกว่าพี่ลูกหยีผมไม่ได้พาคนผิดหลบหนีแต่ผมพาคนดีหลบภัยไปมอบตัว เออเพราะนั้นนะครับต่อไปออกหมายเรียกก่อนนะครับอย่าเพิ่งออกหมายจับนะบอกพนักงานสอบสวนทั่วประเทศนะใช้ดุลพินิจนี่แหละออกหมายเรียกแล้วผมจะไปนะครับ
เดี๋ยวผมพูดถึงไหนล่ะพูดเขาให้พูดเรื่องจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็เนี่ยขอรายละเอียดอันนั้นออกมาแต่พอท่านบอกว่าเข้าสู่การปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งผมก็ยอมรับจุดยืนผมไม่ยอมรับการปฏิรูปในเวลานี้การปฏิรูปที่ดำเนินการอยู่เวลานี้ผมไม่ยอมรับล้านเปอร์เซ็นต์สาเหตุที่ผมไม่ยอมรับเพราะผมคิดว่าเนื้อหาของการปฏิรูปนั้นไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยไก่กับเป็ดนี่นะครับต่อให้เอาไปทอดเอาไปผัดเผ็ดเอาไปทำลาบนะกินออกมาเมื่อไหร่ไก่กับเป็ดนี่นะรสชาติไม่เหมือนกันใช่มันจึงไม่มีข้าวมันเป็ดไม่มันจึงไม่มีข้าวมันเป็ดมันมีแต่ข้าวหน้าเป็ดนะครับมันมีแต่ข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดนี่ก็จริงๆแล้วหลอกชาวบ้านนะข้าวหน้าเป็ดนี่หลอกชาวบ้านนะหลอกตรงไหนอาจารย์บอกว่าข้าวหน้าเป็ดแต่เวลาเราไปกินไม่เคยเจอหน้าเป็ดเลยเจอแต่เนื้อเป็ดไม่ว่าคุณใหญ่จะกินหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดมันต้องมีหัวเป็ดตั้งอยู่ใช่ไหมไม่ปัญหาว่าอยากจะกินข้าวหน้าเป็ดไม่อยากจะกินข้าวเนื้อเป็ดนะครับนะทีนี้เนี่ยผมยังไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็ไม่ยอมรับการปฏิรูปที่เป็นอยู่เมื่อไม่ยอมรับการปฏิรูปที่เป็นอยู่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของท่านเชิญท่านทำตามสบายผมนั่งพูดอยู่หัวโต๊ะนั่นก่อนประชามติว่ารับไปเลยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 99% น่ะพี่ดูจำได้เปล่าผมพูดอยู่2วันรับไปเลยหลังจากนั้นก็หายไปเดือนนึงครับหายไปเดือนนึงหายไปเดือนนึงแต่ผมไม่รับนะครับทีนี้ผมก็เลยถามท่านตรงนี้นะครับว่าเอาแหละเป็นโอกาสของท่านเมื่อเป็นโอกาสของท่านก็จงใช้โอกาสนี้ทำให้มันเต็มที่ถ้ามันดีจริงเมื่อไรผมยอมรับแต่ผมไม่เชื่อว่ามันดีจริงเพราะท่านเริ่มด้วยการจำกัดสิทธิเสรีภาพมันจะไปจบลงด้วยเสรีภาพได้อย่างไรมันขัดกับตรรกะสุดท้ายสิ่งที่ผมถามท่านก็คือว่าผมไม่ยอมรับที่มาของส.ส.ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมไม่มีวันที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งพอให้ตัดสิทธิ์ผมไม่ตายผมก็ไม่ใช่เข้าหัวหาเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เผด็จการนะเผด็จการตรงไหนเผด็จการตรงที่มาจำกัดเจตนารมณ์ของผมผมอยากเลือกพรรคนี้ผมอยากเลือกคนนี้นิ่งๆก็มาบังคับให้ผมเลือกทั้งพรรคทั้งคนเผด็จการแต่ท่านน่าเหตุผลว่าเพื่อไม่ให้เสียงทิ้งน้ำซึ่งเราจะไม่กลับไปวิจารณ์เดี๋ยวพูดกันมาจนแหลกแล้วแต่ผมเอาตรรกะเดียวกันนี้มาถามท่านท่านบอกว่าส.ส.ที่ต้องให้เลือกทั้งพรรคทั้งคนแล้วต้องเอาคะแนนในเขตเลือกตั้งเนี่ยไปรวมยอดเพื่อไม่ให้เสียงถูกทิ้งน้ำถ้าชั้นท้ายตรรกะนี้ผมก็จะถามท่านว่าแล้วพวกผมนี่ซึ่งเป็นเสียงที่ไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญนี่ท่านจะทิ้งน้ำหรือเปล่าแต่ใช้ตรรกะเดียวกันส่วนหนึ่งไปรับนูนฉบับนี้โอเคเสียงนั้นได้ไปแล้วแต่เสียงพวกผมจำนวนหลายล้านที่ไม่ยอมรับรับนูนฉบับนี้ท่านจะให้เสียงนี้ทิ้งน้ำไหมถ้าท่านยอมให้เสียงนี้ทิ้งน้ำแล้วตรรกะอันนี้ไปใช้กับรัฐธรรมนูญที่ท่านเขียนขึ้นมาบอกว่าไม่ให้เสียงส่วนน้อยถูกทิ้งน้ำแต่ถ้าเสียงส่วนน้อยที่ไม่รับรับนูนฉบับนี้ตามตัวเลขของท่านท่านเอาไปทิ้งน้ำก็แปลว่าตรรกะอันนี้ไม่มีความยุติธรรมท่านเลือกใช้ตรรกะที่เป็นประโยชน์กับท่านและเมื่อไม่เป็นประโยชน์กับท่านตรรกะของท่านก็ลืมแต่ถ้าหากท่านยอมรับว่าเสียงส่วนน้อยที่กำลังนั่งวิจารณ์อยู่บัดนี้ทิ้งน้ำไม่ได้เพื่อความยุติธรรมท่านจะทำอย่างไรแล้วก็เป็นประเด็นที่ท่านต้องคิดและถ้าไม่มีความยุติธรรมในแผ่นดินท่านโปรดรู้เถิดว่าผู้ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนั้นยังต้องก้าวเดินต่อไปบนแผ่นดินนี้แล้วจะเดินไปทุกที่ทุกหัวละแหงหนึ่งในนั้นจำไว้ดีๆชื่ออุตสมานลูกหยีหน้าคล้ายดาราเกาหลีชื่อลียองยีจำไว้นะครับคือความจริงเนี่ยทางการเมืองเนี่ยผมว่าเวลานี้ก็ใช้หลักคณิตศาสตร์สตพ.เนี่ยซึ่งต้องพิสูจน์เพราะว่า
สิ่งที่พูดกับผลลัพธ์เนี่ยมันจะกลายเป็นคนละเรื่องเพียงแค่ว่าเราต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะมีการพิสูจน์กันครับเมื่อวานความจริงนายกก็พูดอีกหลายเรื่องนะครับเช่นโชว์ครีมหน้าขาวบอกหน้าดำไม่เป็นไรอย่าใจดำนี่รู้แค่ใจดำกันแน่คือความที่ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่นายกรัฐมนตรีหมดในประเทศไทยเนี่ยวันหนึ่งนี่นะครับแค่ประเด็นต่างๆเป็น10 20ประเด็นแล้วนะครับโดยคนคนเดียวทั้งวันทุกอย่างมาที่นายกรัฐมนตรีหมดจนกระทั่งก็บ่นเรื่องมาตรา44เนี่ยผมเองก็เห็นว่านะครับใช้หรือไม่ใช้มันก็คือกันนั่นแหละแต่ว่าไอ้ที่ใช้นั้นเนี่ยในกรณีการโยกย้ายข้าราชการที่ปิดทางการต่อสู้ของเขาเพราะว่านี่นะครับถ้าใช้คำสั่งตามปกติเนี่ยเขาร้องต่อศาลปกครองได้หรือแม้กระทั่งฟ้องร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกรณีถวิลเปลี่ยนสีเนี่ยไปทั้งรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาแล้วนะครับแต่ว่ากรณีการใช้มาตรา44นั้นเพื่อจะปิดหนทางที่จะไปร้องที่ศาลปกครองหลากหลายกรณีนั้นนะครับมันเกิดเป็นผลเพราะกรณีนี้แต่ส่วนที่ท่านจะบ่นพอแล้วหรือว่าท่านจะทำอีกเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของท่านแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าทุกเรื่องมันมีช่องโหว่กันหมดอะเรื่องรัฐธรรมนูญที่2ประเด็นเรื่องการศึกษาศาสนาเนี่ยที่ต้องมาอุดรูรั่วที่ว่านี้มันก็มีความบกพร่องให้เห็นและรูรั่วนี้ก็อุดได้ชั่วคราวเท่านั้นน่ะกราบใดที่ไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับหลังจากมีรัฐบาลใหม่แล้วมันก็กลายเป็นรูรั่วเหมือนเดิมเรื่องคนดีเข้าสู่วงการเมืองเนี่ยนะครับหรือคนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการเมืองผมเชื่อแน่ว่ามีแน่นอนเพราะว่าเหมือนพรรคเพื่อไทยมันจะโดนหมดนะครับต้องเอาคนรุ่นใหม่เพราะว่าคนรุ่นเก่าถูกตัดสินหมด อย่างไรก็ได้คนรุ่นใหม่แต่ว่าไอ้มาตรฐานแห่งความเป็นคนดีนั่นเนี่ยซึ่งประเทศไทยนั้นมันมีกระบวนการจัดทำคนดีซึ่งความจริงเลยนะครับเป็นดีเทียมแต่ว่าเป็นดีเพราะว่ายกย่องกันเองและก็เป็นพวกใครถ้าเป็นพวกใครเนี่ยนะครับประวัติไม่ต้องสนใจถ้าเข้ามาฝั่งนี้ก็ดีทันทีถ้าเข้าฝั่งนู้นก็ชั่วทันตาเห็นนะครับสภาพการของประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้กันมาโดยตลอดทีนี้เรื่องระบบทุนทางการเมืองเนี่ยนะครับเมื่อเช้าก็พูดเนี่ยนะครับใน Facebook ไลฟ์แต่พอที่จะอธิบายกันได้ทั้งการรัฐประหารทั้งการหาเสียงของนักการเมืองหรือว่าจะนักเลือกตั้งก็ตามนั้นต่างก็ใช้ทุนทั้งคู่นะบางคณะก็ไปเบิกเงินรัฐบางคณะก็เป็นการลงขันของกลุ่มทุนต่างๆเพราะว่าทันทีเนี่ยครับที่ยึดมันต้องใช้เงินในการบริหารการจัดการซึ่งก็เป็นที่ยอมรับลองไปถามอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารชุดต่างๆที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็ตอบคำถามได้ว่ากลุ่มทุนนี้ลงขันเท่าไหร่ลงขันเท่าไหร่เพราะว่าเวลานั้นต้องใช้เป็นเงินสดแทบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่มาของอำนาจไม่ว่าจะการรัฐประหารก็ระดมทุนเหมือนกันที่ใช้ในการรัฐประหารเช่นเดียวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองต่างๆความจริงเนี่ยนะครับกลุ่มทุนที่เข้าไปทำงานกับรัฐบาลในเวลานี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มทุนเดียวกับซัพพอร์ตหรือว่าบริจาคให้กับพรรคการเมืองในเวลาเลือกตั้งซ้ำๆกันอยู่หลายนะครับหลายนายทุนเรียงมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่ทั้งนั้นน่ะความจริงนายกรัฐมนตรีสามารถสอบถามได้ไม่ว่าเจ้าสัวธนินหรือแม้กระทั่งคุณเจริญนะครับหรือแม้กระทั่งคิงพาวเวอร์หรือว่าใครก็ตามว่าเวลาเลือกตั้งเนี่ยอุดหนุนใครบ้างนะครับเพราะว่าทุนเหล่านี้นะครับที่เข้ามาใกล้ชิดกับท่านภายหลังจากที่ท่านมาเป็นรัฐบาลแล้วเข้าไปใช้ในโครงการประชารัฐมากมายนั้นก็สามารถพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความจริงทุนนั้นพรรคการเมืองใหญ่ๆหรือขนาดกลางทั้งหลายเนี่ยนะครับพรรคการเมืองขนาดเล็กที่เขาไม่ได้ผู้แทนเนี่ยผมไม่พูดถึงนะก็ล้วนแต่มีการระดมทุนกันทั้งสิ้นไม่เว้นแม้กระทั่งอดีตนายกทักษิณก่อนเข้าสู่การเมืองเนี่ยก็มีหน้าที่บริจาคให้กับพรรคการเมืองนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อคนที่เป็นทุนออกมาข้างหน้าเนี่ยเลยกลายเป็นเป้าความจริงเนี่ยนะครับทุกพรรคการเมืองก็มีทุนกันหมดและดูการแสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยพรรคที่ชี้หน้าด่าคนอื่นว่าพรรคนายทุนในความจริงเนี่ยรวมเงินกันแล้วเนี่ยมากกว่านะครับพรรคที่ตัวเองชี้เขาว่าเป็นนายทุน
แต่ปัญหาหลักนี้นะครับไม่ใช่ว่ามีตังแล้วจะครองประเทศได้และจะชนะการเลือกตั้งเพราะว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าถ้านับตังกันเนี่ยว่าใครรวยกว่าแล้วจะได้เป็นนายกเนี่ยเจ้าสัวธนินต้องเป็นก่อนนะคุณเจริญเนี่ยนะครับต้องตามหลังตระกูลนะครับอยู่วิทยากระทิงแดงอย่างเงี้ยต้องเป็นต่อนะครับคิงพาวเวอร์ต้องเป็นต่อเครือพฤกษากรุ๊ปหรือแม้กระทั่งมารีนนท์พวกนี้ก็เรียงนายกรัฐมนตรีเพราะว่าใครมีตังค์มากกว่าและจะได้เป็นนายกแต่หลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยนะครับระหว่างทุนกับความดีหรือแม้กระทั่งความเชื่อมั่นของประชาชนนั้นมันไม่เหมือนกันทีนี้การลั่นปฏิรูปให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งหรือปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมันเป็นวลีเป็นวาทกรรมนะครับของการพูดของสุเทพเทือกสุบรรณในการชัตดาวน์ปิดกรุงเทพมหานครเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการปฏิรูปนั้นน่ะไม่มีใครที่จะปฏิรูปประเทศไทยเสร็จหรือว่าไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใดที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศจบเพราะนี่นะครับถ้านายกรัฐมนตรีประยุทธ์เนี่ยนะครับแก้ไขปัญหาของประเทศจบเนี่ยเราไม่ต้องมีนายกรัฐมนตรีอีกแล้วนะเพราะว่าไม่เหลืองานให้กับคนอื่นอีกแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิรูปเนี่ยนะครับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันทุกวันไม่มีใครบอกเลยนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นเราเนี่ยนะครับระยะเวลาที่มันผันผ่านเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งบางทีก็เปลี่ยนแปลงกันไปแล้วและล้าสมัยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะคิดอ่านณวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งคนที่คิดแม่นที่สุดคือปออินทรปาริตปออินทรปาริตนี่นะครับเขียนการ์ตูนล่วงหน้าอเมริกาไปผลิตตามหลังหมายถึงว่าถ้าดูพ.ศ.กันแต่ว่าในยุคปัจจุบันนั่นเป็นเรื่องนะครับสามเกลอแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นไม่มีใครคาดการนะครับได้ยาวนานถึง20ปีนะครับมันจะคือคนรุ่นนี้มันจะเป็นนอตตารามุตอะไรมันก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าการปฏิรูปนั้นไม่มีวันจะเสร็จแต่มันเป็นวาทกรรมเพื่อสร้างความสบายใจเพราะว่าตลอดระยะเวลากว่า2ปีที่ผ่านมานั้นมันเป็นการปฏิรูปจากตัวหนังสือที่มีการประชุมกันในสปช.หรือในสปท.ก็ตามท่านอาจารย์ธิดาจำได้นี่นะครับตอนยึดอำนาจใหม่ๆที่เขาไปถามความเห็นเราที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับที่ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานว่านี่นะครับเขาต้องการทำสารตั้งต้นให้เรื่องการปฏิรูปให้กับสปช.ให้กับทางคณะยึดอำนาจซึ่งก่อนหน้านี้ครับชุดของคุณอนันต์ปัญญารชุนชุดคุณหมอประเวศของพระปกเก้านะครับรวมกระทั่งนี้นะครับหลายๆส่วนก็มีการศึกษาเรื่องการปฏิรูปไว้สับเสร็จแล้วแม้กระทั่งนี้นะครับเอามาเป็นตัวตั้งก็ปรับเปลี่ยนได้ไม่มากเพราะว่ามันแค่เป็นตัวหนังสือที่ไม่ได้รับการปฏิบัติเลยและก็มีการนั่งพูดคุยสอบถามอะไรก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างอะไรกันไปมากสปช.เองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เริ่มต้นนับหนึ่งแต่ว่ามีของเต็มอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อทำเสร็จเมื่อส่งนะครับความแล้วเสร็จไปยังคสช.นั้นทุกอย่างก็เก็บเงียบหมดมันก็เหมือนในอดีตเหมือนที่คุณอนันต์ทำเหมือนหมอประเวศหรือเหมือนสถาบันพระปกเกล้าทำเสร็จทุกอย่างเก็บเข้าในลิ้นชักไม่มีอะไรแปรเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้จะปฏิรูปเรื่องอะไรการเมืองเซตซีโร่เลยครับเซตซีโร่เนี่ยนะครับมันไม่มีความหมายกับพรรคการเมืองอื่นยกเว้นประชาธิปัตย์พรรคการเมืองอื่นเนี่ยนะครับเขาก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดระยะเวลาเพราะว่าไม่ได้ติดยึดที่ชื่อติดยึดที่คนนะครับคนที่จะโดนอีก300กว่าคนนั่นเนี่ยผมเชื่อว่านี่นะครับเขาเจอโดยการเป็นภาวะปกติพวกนี้เหมือนอยู่บ้านที่ใกล้ภูเขาไฟนะครับคือมีอะไรตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการปฏิรูปการเมืองที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนปฏิรูปเนี่ยนะครับต้องเริ่มต้นปฏิรูปตัวเองซะก่อนหนึ่งถ้าต้องการจะอยู่ในอำนาจต่อตัวเองก็มาตั้งพรรคการเมืองให้เป็นแบบอย่างนะเช่นเนี่ยนะครับสมมุติว่านี่สมมุตินะฮะว่าพลเอกประยุทธ์เกิดตัดสินใจตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคคืนความสุขเนี่ยผมตั้งชื่อให้เลยนะครับเพราะว่าชื่อนี้มันได้มันเก็ตเลยนะครับก็ช่วยสร้างแบบอย่างว่าพรรคนี้ไม่มีนายทุนหนุนหลังนะครับไม่มีนายทุนไม่มีขุนศึกปกตินี่นะครับหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคเป็นทหารเนี่ยยังตั้งชื่อพรรคราษฎรเลยเพราะว่าไม่ต้องการนะครับจะใช้ความเป็นทหารนะครับทำไมเขาไม่ตั้งชื่อพรรคทหารแต่ว่าเอาละในท่านที่เป็นมาตรฐานแห่งความดีทั้งหลาย
นะครับที่จะมีสายตาอันยาวไกลที่จะคัดเลือกคนรุ่นใหม่เข้ามาลงในสนามการเลือกตั้งให้ประชาชนท่านก็สร้างแบบอย่างก่อนว่าผมพร้อมปฏิรูปการเมืองนะครับโดยการตั้งพรรคการเมืองให้เป็นแบบอย่างนะครับลองดูว่าท้ายที่สุดนั้นท่านจะเลือกนักการเมืองแบบน้ำเน่าไหมหรือว่าเอาคนดีตามที่ประกาศได้จริงและความจริงเนี่ยนะครับถ้ามีความเชื่อมั่นที่ต้องเน้นย้ำเรื่อง16ล้านเสียงเนี่ยท่านก็ได้ที่1อยู่แล้วถ้าเอาความนิยมตามโพล 99.5 เนี่ยเหลือแบ่งให้เพื่อน 0.5 เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านพูดในเรื่องที่มันไม่มีวันเสร็จเหมือนพูดคำว่าปรองดองก็เป็นเรื่องที่ไม่มีวันจะสำเร็จอย่าว่าแต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยก็ขนาดนี้นะครับพื้นที่ไม่ใช่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ยังปรองดองยังไม่ได้เพราะไม่เคยเริ่มต้นปรองดองนะครับการปรองดองนั้นมันต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่เพียงแต่ว่านะครับการสถาปนาคณะหรือบุคคลที่ว่าเป็นคนดีเนี่ยส่วนอื่นเป็นปัญหาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งคือผมเป็นคนยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าทหารเขาก็กล่าวหานักการเมืองว่าถือตังเข้ามายึดอำนาจถือตังเข้ามาสู่อำนาจนักการเมืองก็ชี้หน้าด่าทหารว่าถือปืนเข้ามายึดอำนาจความจริงเนี่ยนะครับถือปืนก็ต้องถือตังด้วยนะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าเราต้องเคารพประชาชนนะครับนักการเมืองชั่วดีถี่หางผมไม่เคยบอกว่านักการเมืองมันจะดีเลิศประเสริฐเสียเลวก็เยอะชั่วก็เยอะเช่นเดียวกับทหารดีก็มีชั่วก็เยอะนะครับทหารไปเป็นรัฐมนตรีเกษตรก็ไปตายในคุกก็มีนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการดีเลวดีชั่วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ว่าใครอาชีพอะไรนะมันอยู่ที่พฤติการของใครแต่ทีนี้การนำมาตรวัดเนี่ยนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยจะออกกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งปกติใช้ระเบียบสำนักนายกนะครับมีกระทรวงการคลังเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมาเป็นแบบอย่างเพื่อหวังลดการทุจริตเนี่ยผมว่านี่ชักจะเลยเถิดเหมือนกันนะเพราะวันนี้ไม่มีใครกล้าบอกว่านะครับการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพนั้นสุจริตเพราะหลายเรื่องราวนั้นมันไม่ได้เป็นการกระบวนการตรวจสอบอย่างโปร่งใสผมไม่ต้องยกตัวอย่างในรายการเนี่ยอยากฟังก็เป็นใน Facebook ไลฟ์แต่เอากันว่าการจะสร้างมาตรฐานแห่งความโปร่งใสแห่งการสุจริตนั้นมันเหมือนองค์กรเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันน่ะและตัวเองถูกต้องคดีสำแดงเท็จนำสินค้านะครับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยการสำแดงเท็จหลบเลี่ยงภาษีหมื่นล้านแต่ไปตั้งเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันโฆษณาสักหน้าผากเนี่ยครับรับสินบนโกงนะครับทำโฆษณาทั้งที่ตัวเองต้องคดีนี้นะและคดี DSI เป็นคนดำเนินคดีรัฐบาลนี้ตั้งเขาเป็นบอร์ด DSI ด้วยนี่ผมยกตัวอย่างว่าไอ้อย่างเนี้ยครับมันเป็นแบบอย่างไม่ได้มันกลายเป็นว่าใครก็ได้แต่ต้องพูดสิ่งดีๆแล้วก็เป็นภาษาเดียวก็กลายเป็นคนดีกันได้เพราะฉะนั้นทั้ง3ข้อเนี้ยครับที่ผมบอกว่ามันก็เป็นการย่ำอยู่กับที่เป็นวาทกรรมที่ไม่ต้องการประสบผลสำเร็จนะครับเหมือนยาชานะครับที่ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกถึงภารกิจว่าต้องปฏิรูปให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งคำถามก็คือว่าแล้วท่านจะลงเลือกตั้งหรือเปล่าคือผมไม่ได้แปลกใจเลยนะครับที่มีการมาพูดของบรรดาเพื่อนของนายกซึ่งนายกท่านก็ปฏิเสธแล้วเนี่ยแต่ในแวดวงทางการเมืองนั้นตลาดมันแคบเข้าใจไหมว่าตลาดมันแคบอ่ะใครไปเจรจากับใครตรงไหนเนี่ยมันได้ยินหมดอ่ะนะครับผมเองก็สดับตับฟังมาเป็นปีๆแล้วนะครับ5คนกรุ๊ป10คนสารพัดและเวลานี้เนี่ยครับแต่ละพรรคก็รู้เขาก็เช็คลูกพรรคเขาเป็นระยะเหมือนกันเนี่ยว่ายังอยู่ครบไหม นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าความรู้อันนี้ครับก็รู้กันโดยตลอดไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรแต่ที่บอกว่าถ้ากลับไปเซตซีโร่ใหม่เนี่ยมีทางเดียวก็คือต้องการเอานักการเมืองออกมาเนี่ยโดยที่เขามีช่องทางไปอธิบายกับประชาชนว่าพรรคนั้นได้ตายไปแล้วเพราะถูกยุบเขาจึงมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางใหม่นะครับแต่ผมดูเส้นทางแล้วเนี่ยนะครับว่าสมาชิกอีกด้านหนึ่งก็คงจะถูกลานประหารกันอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่หลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยนะครับที่นายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.มีความประสงค์มีความต้องการนั้นสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับคือการสร้างแบบอย่างผมเองเนี่ยนะครับอาจจะเห็นพรรคการเมืองในบริบทซึ่งมีดีและมีไม่ดีแต่ว่าดีเลิศประเสริฐศรีนั้นอยากให้พลเอกประยุทธ์ตั้งให้ดูและท่านช่วยเป็นแบบอย่างหน่อยว่าพรรคการเมืองที่ดีเป็นยังไงนะครับการคัดเลือกนักการเมืองที่มีมาตรฐาน
และผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าสู่สนามการเลือกตั้งและเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นผมก็ต้องน้อมยอมรับนะถ้าประชาชนเขาเลือกมานะและที่สำคัญที่สุดในอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องมีเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเกินครึ่งแม้กระทั่งมีวุฒิ 100% แล้วก็ตามอ่ะมิฉะนั้นก็ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะอยู่ไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ได้เข้านี่นะครับเข้าทางรอกออกตามออกทางประตูตามที่ว่าเนี่ยตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแล้วสร้างเป็นแบบอย่างแล้วก็บอกกับพรรคการเมืองทุกพรรคที่ถูกเซตซีโร่หรือจะไม่เซตซีโร่ก็ตามหรือซีโร่ก่อนเซตเนี่ยคือจัดการเกลี้ยงพรรคแล้วเนี่ยนะครับเซตก็ไม่มีความหมายอะไรนั่นก็มาสร้างแบบอย่างและอธิบายกับประชาชนว่าพรรคการเมืองของประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นแบบตัวอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ทำให้พรรคการเมืองต่างๆได้ปฏิรูปตัวเองกันวันนี้เรานะครับการหยิบยกมาพูดเรื่องการปฏิรูปตำรวจความจริงทุกหน่วยงานราชการของประเทศไทยต้องปฏิรูปหมดพรรคการเมืองก็ปฏิรูปเรานปช.ก็ต้องปฏิรูปประชาชนก็ต้องปฏิรูปต้องปฏิรูปตัวเองนะครับว่าประเทศเป็นอย่างนี้จะต้องใช้ชีวิตกันอย่างไรนะครับก็ต้องปฏิรูปทุกองค์กรต้องปฏิรูปไม่ใช่ว่าปฏิรูปเฉพาะการเมืองแล้วมันจะไปกันได้ทุกกระบวนการนั้นมันต้องมีการปฏิรูปปฏิรูปตำรวจได้ปฏิรูปกองทัพก็ต้องปฏิรูปเช่นเดียวกันนะครับปฏิรูปมหาไทยปฏิรูปคมนาคมปฏิรูปอุตสาหกรรมปฏิรูปพลังงานนะครับคือทุกองค์กรใครไม่ปฏิรูปก็ตกกระบวนแต่ความเป็นจริงวันนี้มันไม่ใช่ปฏิรูปนะครับเพียงแต่ว่าใช้คำว่าปฏิรูปเหมือนนโมตัสสะเลยนะครับก็เริ่มต้นโดยสตาร์ทนโมตัสสะก็คือปฏิรูปนึกอะไรไม่ออกก็ปฏิรูปก่อนนะครับไม่รู้ปฏิรูปเดียวหรือว่าปฏิรูปหมู่เพราะว่าโดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยนะครับปฏิรูปมันคือการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ในทิศทางที่มันดีกว่าอย่างชัดเจนแต่ปัจจุบันนั้นมันไม่ใช่คือการปฏิรูปเลยแต่คำว่าปฏิรูปนั้นคือสร้างความมึนงงให้กับประชาชนเนี่ยนะครับปิดปัดปฏิรูปการเลือกตั้งปฏิรูปกันนะถามว่าอะไรบ้างตอบไม่ถูกเลยนะ เพราะว่าอะไรการไม่เข้าใจว่าเนื้อหาปฏิรูปคืออะไรบ้างแต่มันเป็นวาทกรรมนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่ในอำนาจในขณะนั้นแต่ว่าในขณะนี้เมื่อท่านมีอำนาจอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จะมีความจำเป็นจะต้องใช้วาทกรรมมันนี้เลยเพราะท่านเคยพูดเรื่องความสำเร็จเรื่องการปฏิรูปว่าท่านทำเสร็จเพียงแค่ 10% นั้นอยู่มาเกือบ2ปีพูดเรื่องการปฏิรูปว่าทำเสร็จไป 10% ถ้าต้องการ 100% ลองคูณไปกี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นตรรกะอันนี้ครับผมเองก็เลยเห็นว่ามาตรวัดต่างๆนั้นความจริงเนี่ยนะครับบุคลิกภาพแบบพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับถ้าไม่ท่านไม่โกรธสักหน่อยนี่นะหาเสียงสนุกเลยเพราะเป็นคนชอบปราศัยแล้วเลือกตั้งนี่ต้องปราศัยทั้งวันนะครับปราศัยวันละ10จุด20จุดเหมาะที่สุดนะครับท่านปอดดีนี่นะครับเสียงได้ทุกวันไม่มีความเบื่อและมีความสุขที่ได้พูดแต่ว่าเวลาการเมืองนั้นมันต้องทนเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วท่านเข้าไปในสภานี่นะครับเมื่อวานนี้คุณคณินบุญสุวรรณก็มาเนี่ยนะครับมีผู้อุปการะคุณเนี่ยนะครับไปซื้อหนังสือคุณคณินหมดแล้วก็ให้คุณคณินเอามาให้สถานีพิษเพื่อให้สถานีพิษเขียนเป็นประโทษขายเป็นรายได้กับสถานีก็ซื้อแบบหมอเพื่อให้พิษเพื่อช่วยพิษอ่ะนะครับก็เดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์ก็วางจำหน่ายกันคุณคณินเนี่ยครับก็ทำนายว่าไม่ได้ใช้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นายกมาจากการเลือกตั้งก็อยู่ไม่ได้นายกมาจากการคนนอกก็มาอยู่ไม่ได้มองตรงกันเลยมาจากการเลือกตั้งก็ตายอยู่ดีเพราะว่าวุฒิสภาเบ็ดเสร็จนายกคนนอกเนี่ยครับก็ตายอยู่ดีเพราะสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนละอย่างกันต่อให้เนี่ยนะครับไปกวนเสียงได้เสียงข้างมากแต่พลเอกประยุทธ์ทนการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เพราะว่าเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจสวมาเข้ามาไม่ได้นะต้องสสอย่างเดียวนี่เขาโชคดีที่ผมไม่เข้าไปนะ แต่ผมบอกเลยว่าแม้ว่าผมไม่เข้าไปนะครับหลายคนก็ทำให้พลเอกประยุทธ์ทนไม่ได้คือท่านเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นท่านเป็นคนพูดฝ่ายเดียวมาโดยตลอดไม่มีใครสวนท่านนะครับมันจึงไม่น่าแปลกว่าทำไมครม.ชุดนี้ไม่มีการทะเลาะอยู่เลยก็ถามว่าใครจะกล้าทะเลาะบ้างนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงนะครับพักสักครู่เดี๋ยวมาว่ากันต่อทั้ง3คนนะครับเชิญนะพบกันในช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนส่งข้อความมายินดีอุตสมานลูกหยีเยอะมาก
นะครับเขาไม่อยากยินดีบ่อยๆขอยินดีครั้งเดียวอย่าจะต้องยินดีกันอีกขอบคุณครับครับยินดีกันมากทีนี้เนี่ยนะครับหัวข้อต่างๆเนี่ยนะครับที่มีการแลกเปลี่ยนกันในรอบแรกนะครับไม่ว่าเรื่องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเรื่องคนดีเรื่องทุนนะครับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนำระบบกองทัพมาใช้ให้เหมือนกันทั้งประเทศเรื่องมาตรา44นะครับความจริงก็มีประเด็นเรื่องจราจรติดขัดเรื่องรถคันแรกทำไมคนแห่ซื้อนะครับเรื่องครีมหน้าขาวบอกหน้าดำไม่เป็นไรนะครับใจอย่าดำคือพูดเยอะมากนะครับก็อาจารย์ธิดาเหลืออะไรก็หาความสำราญความสบายรอบแรกนี่พูดเรื่องปัญหาปฏิรูปเพราะว่าเราก็พบว่าท่านทั้งสองคนก็สามารถที่จะสร้างสีสันแล้วก็มีประเด็นทางฝ่ายการเมืองอยู่เยอะแต่ก็จะพยายามไปในทางหลักทฤษฎีบ้างเพราะนั้นมันอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ก็มีคนสนุกมานั่งอยู่แล้วก็พูดเรื่องหลักของคำว่าปฏิรูปเพราะว่าก็เบื่อมากนะที่คนใช้กันพร่ำเพรื่อเมื่อกี้ก็เลยพูดจะถึงหลักของการปฏิรูปแต่ว่าในแม้กระทั่งในประเด็นนี้นะที่พูดถึงเรื่องมันก็มีอยู่เรื่องคำว่าคนดีที่จริงเรากับเรื่องนายทุนเรื่องนายทุนก็ขอพูดอีกสักนิดหนึ่งนะเติมจากที่คุณจตุพรพูดก็คือว่าคุณต้องเข้าใจว่านี่เป็นระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันคู่กับเศรษฐกิจทุนนิยมถามว่าทำไมเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเพราะมันคู่กับเศรษฐกิจในระบบศักดินานะเพราะนั้นที่เราใช้คำว่าพระเจ้าแผ่นดินนะเพราะนั้นเศรษฐกิจระบบศักดินามันก็จะคู่กับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็ต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินและพระเจ้าแผ่นดินนั้นก็แม้กระทั่งคำว่าพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ก็ยังไปต่อกับเกษตรนะเพราะนั้นระบอบเศรษฐกิจเนี่ยมันกำหนดการเมืองทีนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยคุณปฏิเสธได้ไหมว่านี่เป็นการเมืองในระบบทุนนิยมแต่แน่นอนประเทศไทยเนี่ยเป็นทุนนิยมที่มันล้าหลังแล้วก็มันไม่สมบูรณ์มันเป็นทุนนิยมที่นำเข้าและเป็นทุนนิยมที่พิกลพิการเพราะว่าทุนนิยมในประเทศในยุโรปเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากช่างฝีมือและพัฒนาเป็นทุนภาคการผลิตแล้วก็พัฒนาเป็นทุนอุตสาหกรรมนะเป็นทุนอุตสาหกรรมและนั่นคือพอมีทุนอุตสาหกรรมมันก็เข้าสู่ระบบทุนนิยมก็คือมีลักษณะใช้แรงงานรวมหมู่เพราะนั้นที่ดินนะก็จะนะฮะระบบที่การใช้ที่ดินมันก็จะสู้ระบบทุนอุตสาหกรรมไม่ได้และนี่พัฒนาการของโลกมันเป็นอย่างนั้นที่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าแล้วพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เกิดชนชั้นเพิ่มขึ้นมาก็คือชนชั้นในทุนกับกรรมกรในระบบทุนนิยมแล้วชนชั้นในทุนก็มีพัฒนาการนะที่มีทุนที่มีลักษณะครอบงำแล้วนี่เองเมื่อเราเกิดชนชั้นกลางเกิดชนชั้นในทุนระดับล่างในทุนระดับบนเกิดกรรมกรนี่มันเป็นชนชั้นใหม่และเป็นมิติใหม่มันจึงต้องเกิดการเมืองแบบใหม่ที่มีส่วนร่วมมันจึงไม่ใช่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแบบเดิมนี่มันจึงนำมาสู่ระบอบประชาธิปไตยก็คืออำนาจเป็นของประชาชนแล้วในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือพระมหากษัตริย์อย่างประเทศไทยเนี่ยก็พอมีการเปลี่ยนแปลงก็ตกลงปลงใจนะการจนกระทั่งเกิดรัฐธรรมนูญที่มีพระราชทานรัฐธรรมนูญในวันที่10ธันวาคือฉบับจริงฉบับแรกก็เป็นใช้คำว่าโทษนะชั่วคราวใช้คำว่าชั่วคราวอันนี้เป็นการตกลงปลงใจนะว่าโอเคเราจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าแน่นอนมันก็มีคนจำนวนหนึ่งก็เรียกว่ายังไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ก็ขอระยะเปลี่ยนผ่านมายาวนาน84ปีนะ84ปีแต่ที่พูดตรงนี้ก็คือในทุนกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณเอาออกไปไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ปรารถนาที่ให้เกิดรัฐข้าราชการแล้วข้าราชการเป็นใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารหรือข้าราชการพลเรือนนะหรือว่าอำมาตย์ขุนนางเป็นใหญ่ขุนนางขุนศึกเป็นใหญ่เพราะระบบพระมหากษัตริย์นั้นได้เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วนะได้เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วดังนั้นโดยทั่วโลกเกือบทั้งหมดเนี่ย
มันจึงเกิดการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยท่านพูดถึงคำว่าคนดีท่านพูดถึงไม่ให้นายทุนเข้ามามีบทบาทอันนี้เป็นเรื่องขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงนะขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงคำถามว่าคนดีของคุณคือคนดีของใครในระบอบประชาธิปไตยคนดีเนี่ยนะต้องเป็นคนดีของประชาชนแล้วประชาชนเป็นผู้ตัดสินแต่ว่าคนดีของท่านนั้นเนี่ยเป็นคนดีของใครนะใครเป็นผู้ตัดสินนะดังนั้นที่พูดเนี่ยในเชิงหลักการนะโต้แย้งท่านในเชิงหลักการว่าไอ้ที่บอกว่าปฏิรูปแล้วก็เอาคนดีเข้ามาสู่การเมืองแล้วไม่ให้นายทุนเข้ามาเกี่ยวอ่ะนะนายไม่ให้นายทุนเข้ามาเกี่ยวพอนายทุนที่ไม่ชอบก็กลายเป็นนายทุนสามานและนายทุนคนอื่นๆที่มันมีทรัพย์สินมากกว่าผูกขาดมากกว่ามีระบบผูกขาดมากกว่าอย่างนั้นเป็นนายทุนที่ดีหรือไงนะอันนี้เพราะนั้นมันต้องชัดเจนว่าคุณจะหลีกเลี่ยงนายทุนในเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเนี่ยไม่ได้ทุกวันนี้ก็ถูกนินทาโดยพวกกันเองโดยกลุ่มพันธมิตรว่าไอ้บริษัทประชารัฐเท่ากับเอานายทุนเนี่ยเข้ามาจัดการนะจัดการต่อกับหมู่บ้านนะบริษัทประชารัฐซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่ก็คือท่านก็สามัคคีนายทุนแต่ท่านบอกว่าท่านไม่รู้ว่าจะเขาให้เงินกันยังไงหรืออะไรประมาณนั้นก็ท่านลองตั้งพรรคดูนะเดี๋ยวก็รู้นะแต่ตอนนี้ท่านยังไม่มีพรรคนะแต่ว่าก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจำเป็นที่จะต้องมาให้และอีกอย่างหนึ่งการประชาสัมพันธ์ท่านก็ไม่ต้องใช้เงินนายทุนอยู่แล้วเพราะเป็นเงินของประเทศในทุกวันนี้ที่ท่านเอาไปให้ชาวนาไร่ละพันสามล้านกว่าครอบครัวเงิน 30,000 กว่าล้านนี่ยกตัวอย่างแล้วก็โครงการต่างๆรวมทั้งหมู่บ้านละเท่าไหร่ตำบลละ 500,000 หรือ5ล้านอะไรเงี้ยอ๋อตำบลละล้านหมู่บ้านละ 500,000 เนี่ยก็เรียกว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องใช้เงินทุนเพราะว่าเป็นเงินของรัฐบาลเป็นต้นนะอันนี้ก็เรียนก็เลยใช้คำว่าประชารัฐนิยมนะเติมคำว่านิยมเข้าไปในประชารัฐนะเพราะนั้นที่บอกว่าไม่ให้นายทุนเข้ามาเกี่ยวความจริงมันก็เกี่ยวอยู่แล้วแต่ว่านั่นเป็นเรื่องที่เราจะดูว่าไอ้พรบพรรคการเมืองเป็นยังไงเพียงแต่เราพูดในเชิงหลักการว่าโดยหลักทฤษฎีเนี่ยนะจะให้มีแต่เฉพาะขุนนางและขุนศึกเนี่ยมีอำนาจแบบสมัยโบราณมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเกิดกลุ่มคนชุดใหม่ขึ้นมาก็เป็นชนชั้นใหม่ขึ้นมาเขาก็ต้องการมีส่วนร่วมและที่สำคัญก็คือทุนเนี่ยอยู่ในฐานะครอบงำและครอบงำทั้งโลกเป็นทุนโลกาภิวัตน์เพราะนั้นท่านพูดระหว่างนายทุนกับคนดีนะแทนก็ยังยืนยันคำว่าคนดีต้องเป็นคนดีของประชาชนและมาตรวัดเนี่ยของคนดีนั้นเนี่ยของท่านไม่รู้อะไรวัดแต่มาตรวัดในระบอบประชาธิปไตยคนดีก็คือคนที่ประชาชนตัดสินอันนี้ชัดเจนมีตัวเลขแน่นอนนะมีตัวเลขแน่นอนเพราะนั้นในประเด็นนี้ก็เติมเรื่องที่ว่าปฏิรูปให้เสร็จก่อนเลือกตั้งมันเป็นวาทกรรมที่ยังไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งจนกว่าจะมีการเปลี่ยนกติกาให้เป็นไปตามที่ประสงค์กติกาทั้งรัฐธรรมนูญกติกาทั้งพรบประกอบรัฐธรรมนูญกติกาพรรคการเมืองเรื่องต่างๆแล้วก็ปฏิเสธคำว่านายทุนครอบงำเพราะท่านตั้งโจทย์ผิดว่าปัญหามันเกิดจากมีพรรคการเมืองของนายทุนที่ท่านไม่พึงประสงค์นะอันนี้เป็นโจทย์ที่ผิดเรียนยืนยันนะว่าเป็นโจทย์ที่ผิดเพราะว่าหลังจากนี้แล้วแก้ปัญหาประเทศยังไม่ได้นะแน่นอนแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องจัดซื้อจัดจ้างนะจัดซื้อจัดจ้างที่บอกว่าให้ใช้ระบบของกองทัพเรียนว่ายังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องเก่านะที่เขารู้กันไปทั้งโลกนี่อังกฤษเขาก็ไม่พูดอะไรนะเราไปจนถึงสถานทูตละนะที่สถานทูตอังกฤษไอ้เรื่องกรณีนะที่ขอเราต้องการที่จะทำความกระจ่างในเรื่อง GT 200
ดังนั้นก็ไม่อยากไปสะกิดแผลหรอกนะเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าต้องปฏิรูปกองทัพในประเด็นจัดซื้อจัดจ้างด้วยนะแล้วก่อนที่จะเอามาใช้ถ้ากองทัพยังไม่ได้ปฏิรูปท่านจะไปเอาตัวอย่างของกองทัพมาไม่ได้ยกเว้นว่าท่านปฏิรูปให้มันจบนะแล้วก็เป็นที่ชัดเจนและเป็นที่ได้รับความเชื่อมั่นแต่ถ้าท่านยังไม่ได้ปฏิรูประบบจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพระบบตรวจสอบนะแล้วก็ความโปร่งใสในกองทัพเนี่ยจะเอามาเป็นโมเดลนะให้เป็นการตรวจสอบส่วนอื่นนะเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าพูดตรงๆก็คือมันไม่รับความน่าเชื่อถือเลยนะก็ไม่รู้ว่าใครมาแนะนำท่านนะประเด็นนี้พูดตรงๆว่ามันไม่มีน้ำหนักแล้วมันก็จะทำให้คนไปรำลึกเรื่องราวต่างๆนะในขณะนี้ที่ท่านเตรียมจะซื้อคือของเก่าที่บอกไอ้รถถังเนี่ยปัญหาแบตเตอรี่แก้หรือยังนะวิ่งได้กี่กิโลเพราะแบตเตอรี่มันไปอยู่อีกที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นบอลลูนไม่ว่าจะเป็น GT 200นะแล้วก็ตอนนี้ท่านก็บอกจะซื้อเรือดำน้ำให้ได้เนี่ยนะแล้วก็เกี่ยวกับเครื่องบินแม้กระทั่งล่าสุดนะที่มีการสูญเสียก็ตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้ก็เป็นเครื่องบินใหม่นะเพราะนั้นระบบตรวจสอบอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยต้องปฏิรูปกองทัพก่อนแล้วถ้าปฏิรูปแล้วดีนะน่าเชื่อถือถึงจะมาได้แต่ว่าปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยในทัศนะของเราก็คือในประเทศไทยเนี่ยยังมีปัญหาทั้งหมดแต่ว่าคดีความมันเกิดขึ้นแต่เฉพาะในบางส่วนเท่านั้นนะตรงนี้มันก็จะทำให้เห็นว่าคนก็ไม่สบายใจว่าทำไมคดีความไอ้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะมันมาเกิดขึ้นกับในบางส่วนเท่านั้นเองซึ่งเราได้พูดไปเมื่อวานแล้วว่าในทัศนะของตัวเองเนี่ยนะฮะว่าวิธีคิดที่ว่าจะเซตซีโร่หรือเปล่าเนี่ยนะเป้าหมายยุทธศาสตร์เนี่ยก็คือการที่ยกระดับกลุ่มของนะพรรคที่ท่านไม่ประสงค์จะเรียกว่าไม่ประสงค์ก็ไม่ได้ก็คือท่านไม่ค่อยชอบอะไรนะทำอย่างไรที่จะให้กลุ่มทุนสามานหายไปเอาประมาณนั้นใช้ภาษาของท่านให้ได้เนี่ยก็การที่ทำแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นคู่ขนานกับเซตซีโร่เพราะนั้นเซตซีโร่อาจจะจำเป็นก็ได้หรือไม่จำเป็นก็ได้แต่ในขณะที่ก็เรียกว่าทฤษฎีสองขาเหมือนกันนะขาด้านทำลายเนี่ยก็เดินหน้าไม่หยุดนะก็ไล่มาตั้งแต่นายกยิ่งลักษณ์ไล่มานายกทุกคนนะรัฐมนตรีต่างๆสสนะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆกะว่าสามรอบนี้น่าจะหมดหรืออย่างไรนะแล้วในส่วนเซตซีโร่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่จำเป็นก็ได้แต่ว่าการที่เป้าหมายในการที่เดินแบบนี้เนี่ยนะเพื่อที่จะให้อีกข้างนึงหมดไปก็อาจจะทำให้ภาพที่บอกว่าจะปฏิรูปเนี่ยมันดูไม่ตรงความเป็นจริงนะไม่สามารถที่จะอธิบายกับสังคมโลกได้เราก็คงไม่อยากจะพูดลึกมากนะนะในประเด็นนี้ก็เป็นห่วงสถานีเหมือนกันนะเป็นห่วงสถานีเหมือนกันแต่บอกให้ชัดว่าท่านอย่าใช้คำว่าปฏิรูปเลยมันไม่ตรงแล้วก็การพูดถึงเรื่องที่ว่าเอาคนดีเราก็ตั้งคำถามว่าเป็นคนดีของประชาชนหรือคนดีของใครแล้วก็ประเด็นคำว่านายทุนท่านปฏิเสธนายทุนบางคนหรือท่านกล้าปฏิเสธนายทุนทุกคนครับแล้วไม่ให้ทุนเข้ามาอยู่ในพรรคการเมืองทำได้หรือครับเพราะนี่เป็นยุคทุนนิยมครับไม่ใช่ยุคโบราณครับคืออย่าว่าปฏิรูปเลยปฏิสังขรณ์ก็ยังไม่ได้ คือหมายถึงว่าไปซ่อมของเก่าเนี่ยครับเอ้าลูกหยีอยากจะพูดอะไร10นาทีไม่ต้องสั้นมากเอา10นาทีครับก็ฟังท่านอาจารย์ธิดากล่าวถึงมานั้นก็คือเป็นปรากฏการณ์ของโลกที่เป็นจริงว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันพัฒนามาจนได้ชื่อคำว่าทุน
เพราะนั้นถ้ากล่าวถึงทุนแปลว่าเศรษฐกิจนั่นเองเพราะยุคของการใช้สื่อกลางของการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมีมานานแล้วนะหลังจากยุคบราเตอร์เอาของแลกของจนปัจจุบันนี้มายุคสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนแล้วก็เราเรียกสิ่งนั้นว่าทุนซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีความจำเป็นของมันตามปรากฏการณ์ถ้าตราบใดที่เรายังไม่บรรลุอรหันต์หรือโสดาบันนะสังคมมันก็ต้องอยู่แบบที่ต้องอาศัยการกินการอยู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอาศัยนวัตกรรมการผลิตที่สอดคล้องกับยุคสมัยมันถึงหนีไม่ได้ประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ทั้งหมดทุนทั้งสิ้นเลยเราก็ไปเห็นประเทศจีนประเทศเวียดนามประเทศอะไรทั้งหมดแต่นี้หัวใจสำคัญนี่มันอยู่ตรงที่ว่าเราจะทำให้เกิดดุลยภาพอย่างไรระหว่างทุนอำนาจการเมืองชาติและประชาชนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องถูกนำมาทำการปฏิรูปเพื่อให้มันเกิดดุลยภาพระหว่างทุนอำนาจการเมืองชาติประชาชนดังนั้นเป้าหมายของทุนจะต้องมุ่งไปที่ชาติแล้วเมื่อมุ่งไปที่ชาติก็แสดงว่าต้องไปยกระดับความสามารถระดับความสุขของประชาชนขึ้นมาให้ได้นี่คือตัววัดเพราะนั้นเนี่ยก่อนเนี่ยถ้าท่านวิจารณ์รถคันแรกอยู่นะจนถึงเวลานี้ท่านก็ลงไปดูปรากฏการณ์จริงในวันนี้เพื่อนๆผมทุกคนน่ะไม่มีรถคันแรกนะครับวันนี้มีแต่รถคันสุดท้ายผมก็ถามรถคันแรกว่านี่คันสุดท้ายบางคันนะรถคันสุดท้ายของประชาชนนะกำลังหนีไฟแนนซ์อยู่นะครับนี่เนี่ยทั้งหมดนี่คืออะไรทั้งหมดนี่ไม่ใช่วาทกรรมทั้งหมดนี่คือความจริงที่ปรากฏฉะนั้นท่านอย่าใช้วาทกรรมแบบโง่ๆอีกต่อไปนะเพราะว่าความจริงที่ประชาชนกำลังสัมผัสอยู่มันคือความจริงแล้วความจริงน่ะคือปัญญาผมเคยบอกไว้แล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้รับไปเลย 99.99 รับไปเลยพี่น้องผมจะดูแต่นี้ผมเพิ่งได้ยินท่านอาจารย์กนินทร์บุญสุวรรณเพิ่งได้ยินประโยคของท่านวันนี้ผมเชื่อตามนั้นนะผมเชื่อตามนั้นจริงๆเพราะระบบปฏิบัติการนี่ผมเคยเปรียบเทียบว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็น Android ที่ล้าหลังมันโหลดแอปพลิเคชันไม่ได้นะดังนั้นสิ่งที่ท่านต้องกลับไปทบทวนและคิดพิจารณาในวันนี้ก็คือว่าต้องหาทางที่จะลดความเหลื่อมล้ำสร้างระบบปฏิบัติการที่มันมีดุลยภาพระหว่างทุนอำนาจการเมืองชาติและประชาชนให้ดีเนี่ยท่านรู้จักหรือเปล่าครับว่าทุนล่ะท่านรู้จักไหมถ้าไม่รู้จักวันนี้ท่านควักกระเป๋าออกมาสิแล้วก็ดูในกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นเงินสดไม่ว่าจะเป็นเช็คไม่ว่าจะเป็นตั๋วจำนำนั่นแหละอยู่ในความหมายของคำว่าทุนท่านเข้าใจหรือเปล่าเพราะนั้นวันนี้เนี่ยที่เราได้ยินมาเนี่ยนะไม่รู้จริงหรือเท็จอันนี้ผมก็ไม่รู้นะข่าวของผู้กันผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จผมไม่สรุปข้าราชการในข้าราชการเองที่อยู่เป็นข้าราชการนี่เวลาจะขึ้นสู่อำนาจเนี่ยตำแหน่งทุกตำแหน่งมันมีราคาค่างวดหมดผมถามท่านว่านั่นทุนหรือเปล่าเห็นไหมไม่ว่าจะขึ้นนั่นไม่ว่าจะขึ้นนี่พอถึงฤดูกาลฤดูทุนท่านจะปฏิเสธไหมว่ามันจริงหรือไม่จริงอันนี้ผมไม่รู้เพราะผมไม่ใช่คนอยู่ในวงการแต่ผมว่าเขาพูดกันทุนหรือเปล่าในเมื่อตำแหน่งทางราชการคือทุนตำแหน่งนั้นก็ต้องใช้แสวงหากำไรทุนหรือเปล่าตอบเลยซะทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันหนีไม่ได้กับว่าทุนแต่ทำอย่างไรครับเพื่อรักษาดุลยภาพทุนอำนาจการเมืองชาติและประชาชนเราก็ต้องกลับมาสู่สิ่งที่เรียกว่าวิถีระบบและความสามารถของบุคคลวิถีคืออะไรเราจะต้องมาสร้างวิถีของประชาชนวันนี้
ผมนี่นะนี่ประกาศต่อหน้าพี่ตู่เนี่ยพี่ตู่นี่พี่ชายผมนะแต่ว่าไม่ได้เห็นด้วยทุกเรื่องแต่สำหรับเรื่องที่บอกว่าผมเป็นประชาชนเนี่ยพี่ตู่ไปไหนผมไปนั่นน่ะเพราะผมก็เป็นประชาชนเพราะนั้นในวิถีของประชาชนต้องเข้มแข็งและจะต้องทำให้ประชาชนมีอำนาจต้องทำให้สังคมมีความสามารถและระบบที่จะต้องปฏิรูปออกไปเนี่ยจะต้องปฏิรูปให้มันสอดคล้องกับวิถีวันนี้ประชาชนเนี่ยจะต้องสร้างวิถีแห่งเสรีภาพในตัวเองเพราะเราคือเจ้าของประเทศเราเป็นผู้มีอำนาจและหลังจากนั้นระบบใดก็ตามที่ไม่สามารถปฏิรูปไปสอดคล้องกับวิถีนี้มันไม่ใช่และความสามารถของบุคคลจะต้องมาจากวิถีของเสรีภาพและกล้องไหนอ่ะกล้องนี้นะ ความสามารถของบุคคลนี่มันจะต้องมาวิจารจากวิถีของประชาชนและระบบที่รองรับมันเพราะฉะนั้นผมประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่ชอบและไม่เชื่อกระบวนการประชามติที่ผ่านมาแต่ผมก็ยอมรับทุกจุดทุกเสียงที่ยอมรับมันแต่ว่าผมนั้นไม่ยอมรับรับไปเลยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 99.99 รับไปผมไม่รับและผมก็คิดว่าให้ระบบของรัฐธรรมนูญนี้ปฏิบัติการไปปฏิบัติการไปเถอะครับแต่ผมก็ไม่อยากพยากรณ์เพราะผมไม่เกี่ยวกันแต่ผมพยากรณ์ว่าทิศทางประชาธิปไตยไทยประชาชนจะยิ่งใหญ่ในแผ่นดินนั่นคือเป้าหมายถึงแม้รายการหยุดไม่ได้จะหยุดไปแล้วแต่ผมไม่หยุดครับ คือหลักที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับอย่างที่ลูกหยีท่านอาจารย์ธิดาได้พูดเนี่ยนะครับคือบริบทการเมืองของประเทศไทยเนี่ยความจริงเรามีประวัติยาวนานนะครับที่จะหยิบยกในแต่ละเรื่องราวมาอธิบายแต่ว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ายิ่งสื่อยุคสื่อสารไร้พรมแดนเนี่ยความทรงจำของคนเนี่ยมันเหมือนเมมโมรี่นะครับที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์หรือใน iPad ก็ตามเนี่ยมันเนื่องจากว่ามันเข้ามาเยอะมันล้นออกหลายเรื่องเราก็ต้องบันทึกช่วยจำกันความจริงเรื่องราวเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับบริบทการเมืองในแต่ละหัวข้อในแต่ละยุคในแต่ละสมัยซึ่งความจริงมันก็มีคำตอบชัดเจนแล้วแต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ายุคที่มันสร้างความชิงชังระหว่างกันทุกฝ่ายนะครับผมไม่ปฏิเสธว่าฝ่ายผมจะไม่ชิงชังอีกฝ่ายหนึ่งก็ชิงชังกันทั้งคู่แต่ว่าหลักใหญ่ใจความที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความชิงชังนั้นเนี่ยนะครับมันทำให้คนละเลยเหตุผลที่สำคัญที่สุดว่าผลลัพธ์ผลพวงแห่งความเป็นเผด็จการนั้นมันเป็นภัยร้ายอย่างไรหมายความว่าผมอาจารย์ธิดาลูกหยีหรือพวกเราพูดเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งพร้อมจะปิดหูนะครับและขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งพูดฝ่ายผมก็พร้อมจะปิดหูเหมือนกันทั้งที่จริงเนี่ยผมชวนฟังเลยว่าพี่น้องอย่าได้ปิดหูนะเปิดหูกันฟังและสดับตับฟังเราเนี่ยนะครับอาจจะมีความเข้าใจในบริบทการเมืองเห็นรัฐธรรมนูญและเห็นปลายทางว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราไปพูดอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่ยอมรับนะและจะไม่เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักประชาธิปไตยง่ายๆก็คือว่าเอาละฝ่ายรับเราก็เคารพการตัดสินใจเช่นเดียวกับฝ่ายไม่รับที่เราต้องยกย่องเขาเนี่ยแต่ว่าระยะเวลาการเวลาและผลลัพธ์นะครับของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เมื่อสำแดงนะครับเมื่อสำแดงฤทธิ์เดชอย่างเต็มที่แล้วความจริงผมอยากจะเห็นเนี่ยนะครับเดินไปถึงนายกคนนอกเดินไปถึงเสียงข้างน้อยในสภาหรือเสียงข้างมากในสภาก็ตามหมายถึงสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแต่ว่าในวุฒิสภาก็เสียงข้าง 100% อยู่แล้ว150เป๊ะนะครับเป็นรีโมทได้อยู่แล้วในทางปฏิบัติแต่ละฝ่ายก็จะได้เรียนรู้ความจริงเนี่ย2ปีที่ผ่านมานั้นปัญหาทางเศรษฐกิจมันมีมากแต่ว่าคนที่เดือดร้อนนั้นกลายเป็นคนที่เสียงเบาความจริงก็คือประชาชนชั้นล่างสุดที่มีความยากลำบากแต่ความยากลำบากนั้นไม่ใช่เฉพาะล่างมันลามมาแล้วลามเข้ามากลางแล้วแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับนานวันเนี่ยนะครับในระดับบนก็จะอยู่กันไม่ได้ปัญหาที่คนอยู่ได้ในขณะนี้คือคนที่มีสายป่านเพราะว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนไปดูป้ายเนี่ยนะครับขายบ้านขายที่เต็นท์รถมือสองนี่แทบจะไม่มีที่จอด
เพราะว่าสภาพการเนี่ยนะครับเหมือนใครมีตังค์เวลานี้นะครับซื้อที่ได้เยอะๆคนขายที่ก็ขายทางกันทั้งนั้นที่ว่าเศรษฐกิจดีๆมากๆในอดีตนั้นเนี่ยนะครับที่ต้องแห่กันไปซื้อเนี่ยเวลานี้แห่กันขายนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้น2ปีที่ผ่านมาเรายังทุกข์ไม่พอความจริงเนี่ยนะครับก็ต้องอดทนให้ทุกข์มากกว่านี้คือต้องความจริงที่ผมชอบพูดเวลาดูหนังฝรั่งหรือไม่ก็ตั้งหนังจีนก็ตามหนังไทยก็ตามเขาจะวัดระยะธนูว่าเอา100หลานะครับธนูคันนี้ยิง150หลา200เนี่ยนะครับทำออกจากกำแพงเมืองถ้าไม่เข้าระยะธนูยิงไปมันก็เสียเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรนะครับมาระยะใครระยะคนนั้นก็จะยิงในทางการเมืองก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องพาประชาชนที่เห็นต่างกับเราเนี่ยให้เขาเห็นด้วยตัวเขานะครับไม่ได้เห็นเพราะว่าเราบอกเพราะเขาจะไม่มีวันที่จะมองนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามองกันคนละภาพกันอยู่นั้นวันข้างหน้าชนะก็ปกครองไม่ได้กันอยู่ดีหลักใหญ่ใจความเนี่ยนะครับที่บอกว่าการปฏิรูปที่ถูกต้องหนึ่งต้องทำกติกามันเป็นประชาธิปไตยกติกาถูกต้องการตรวจสอบทุกอย่างครบไม่เห็นแก่หน้าอินหน้าพรมทั้งนั้นนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นเป็นสัตยาบันยอมรับร่วมกันประเทศมันก็จะเดินหน้ากันไปได้ทุกกระบวนการนี้นะครับใครมีหน้าที่อะไรนะครับไม่มีใครมีข้อคอรหาได้ปัจจุบันเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับแต่ละส่วนในแต่ละองค์กรนั้นขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนอย่างรุนแรงในเรื่องของความเชื่อว่ามีความยุติธรรมกันจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้วิตกกับระยะเวลาของคสช.จะอยู่นานนะเพราะว่าเราผ่านมาแล้ว84ปีนะถ้าคนไทยจะทนต้องทนเห็นกันอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยเพราะ84ปีเนี่ยนะครับเราภาพหมุนกลับไปกลับมาและก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าเราเหมือนการเมืองภาคใต้ถูกสร้างความชิงชังให้เกิดขึ้นกับตัวบุคคลจนลืมระบอบเนี่ยคนทั้งประเทศเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในอาการเดียวกันซึ่งเราเองนั้นเนี่ยนะครับสู้ว่าจะต้องเอาระบอบเหนือตัวบุคคลนะครับเมื่อระบบเนี่ยนะครับที่มันตรวจสอบได้ประชาชนกำหนดได้นี่คือปลายทางที่เราเดินเพียงแต่ว่าเมื่อขนาดนี้มันไปไม่ถึงไอ้สิ่งที่เราคาดคิดเอาละนะครับรูปแบบการทำประชามติมีปัญหามากมายแต่เราต้องยอมรับความเชื่อของคนจำนวนหนึ่งที่มันมีความเชื่อหลากหลายบ้างก็เชื่อว่าทหารจะกลับคุมกองหลังจากประชามติผ่านเลือกตั้งเสร็จบ้างก็เอาเลือกตั้งนำหน้านะครับแล้วก็บ้านเมืองเดี๋ยวจะดีเองทั้งที่จริงแล้วเนี่ยนะครับการตัดสินใจในบริบทใดก็ตามนั้นผลลัพธ์สุดท้ายคือบ้านเมืองหายนะเองเพราะฉะนั้นภาระหน้าที่ของเราก็ต้องอดทนที่จะพูดก็ส่งเสียงกันไปเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งเขาคงจะได้ยินกันบ้างนะครับและก็ให้การเวลานั้นเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ผมยกมาตอนแรกว่าการเมืองของบริบทบ้านเรานั้นมันต้องสตพซึ่งต้องพิสูจน์กันทุกเรื่องบางทีเนี่ยนะครับเรานั่งมองเห็นบางทีเราก็มองเหมือนท็อปวิวเราอาจจะมองเห็นว่าใครมาตรงไหนอย่างไรแล้วเพราะอยู่ข้างบนมองไปข้างล่างนี่ก็เห็นแต่คนจำนวนหนึ่งเขามองระดับสายตามองไปข้างหน้าซึ่งเขามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องอดทนรอคอยเหมือนกันว่าให้เขามาเดินถึงจุดนั้นและเขาก็จะเข้าใจเองผมไม่เชื่อสูตรสำเร็จทางการเมืองว่าใครคิดจะอยู่เนี่ยนะครับระยะเปลี่ยนผ่าน5เท่ากับ8ปี2สมัยหรือว่ายาวไปถึง20ปีและผมก็ไม่ได้เชื่อว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันสามารถใช้ได้เนี่ยนะครับเป็นนิจนิรันดร์และผมก็ไม่ได้เชื่อว่าเสียงข้างมากท้ายที่สุดก็จะอยู่ได้เพราะผมเองก็ผ่านเสียงข้างมากมาแล้วหลายรอบมันอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือว่าเรากำลังที่จะต้องคิดว่าเราจะสร้างประชาธิปไตยที่มันถูกต้องนะครับอำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งความจริงไม่ได้เป็นภาษาโลกสวยแต่ว่านี่มันคืออุดมการณ์มันคือเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระหว่างทางเราก็ต้องไม่วอกแวกนะครับที่ผ่านมาเราเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เพราะว่ากิเลสข้างทางเนี่ยมันวอกแวกมาโดยตลอดนะครับซึ่งมันความจริงถ้าเป็นสมัยพระพุทธองค์นี่ก็คือมารระหว่างทางถามว่ามารคืออะไรคืออำนาจอำนาจนำไปสู่กิเลสและท้ายที่สุดนั้นเนี่ยอำนาจนั้นมันไม่จริงรังมันเป็นอำนาจจอมปลอมมันไม่ใช่เป็นอำนาจที่แท้จริงที่เราได้สร้างไว้กับประชาชนว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาใหญ่สุดอ่ะถ้าประชาชนไม่มีความรู้สึกว่าใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยประเทศนี้ยังเป็นประชาธิปไตยไม่ได้นะ
ประชาชนก็ต้องเสียงดังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศโลกที่มันเป็นประเทศพัฒนานั้นประชาชนเขามีศักยภาพผลการเลือกตั้งผลของการตัดสินใจของประชาชนมันได้สะท้อนถึงคุณภาพของประชากรประชาชนในประเทศนั้นๆวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราต้องการให้ประเทศมันมีคุณภาพมีผู้นำที่มีคุณภาพเราก็ต้องให้มีประชาชนที่มีคุณภาพเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าหลายปีเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นประชาชนเนี่ยนะครับยิ่งไกลยิ่งรู้น้อยแต่ว่าเราต้องยอมรับพัฒนาการโลกสื่อสารไร้พรมแดนภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองการสนใจทางการเมืองนี่ผมยกตัวอย่างว่าเมื่อ15ปีเนี่ยนะครับถอยไปดูภาคอีสานในปราศัยเนี่ยนะครับ 18:00 น. ทุ่มหนึ่งก็ดึกมากแล้วนะแต่ไม่กี่ปีมาเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเช้าก็ยังได้นะภาคเหนือก็เช่นเดียวกัน 17:00 น. 18:00 น. เนี่ยนะครับกลับบ้านกันแล้วภาคใต้ปราศัยกันทั้งคืนนะแต่ว่านี่นะครับภูมิรัฐศาสตร์มันย้ายมันเปลี่ยนแปลงประชาชนได้รับรู้มากยิ่งขึ้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไม่ว่า iPad โทรศัพท์มือถือเนี่ยโทรทัศน์นี่นะครับมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มีความวิตกเรื่องโทรทัศน์เพราะว่าอนาคตนี่นะครับอันใกล้อันเนี้ยที่ดิจิตอลเนี่ยมันตายคามือเพราะว่าไทยเนี่ยไปหาดิจิตอลมันช้าพูดง่ายๆว่ามันช้ามันช้ากว่าโลกมากออนไลน์นะครับเพราะว่าพอโลกออนไลน์มันไปเนี่ยทำให้คนนั้นเนี่ยนะครับไปไหนก้มหน้าก้มตาโทรศัพท์มือถือกับ iPad iPhoneโทรศัพท์นี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถึง100ล้านเครื่องแล้วยังเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยปาเข้าไป98ล้านประมาณนั้นนะครับนี่ก็อาจจะเผลอแป๊บเดียวอาจจะถึง100ล้านเนี่ยนะเป็นประเทศที่โทรศัพท์มากกว่าประชากร เพราะฉะนั้นการรับรู้ของประชาชนเนี่ยซึ่งเทคโนโลยีต่างๆหรือโปรโมชั่นของผู้ให้ประกอบการโทรศัพท์นี่นะครับมันก็จะปรับเปลี่ยนให้มันสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้โทรทัศน์ดิจิตอลที่มันเจ๊งหนักเพราะว่าตามไม่ทันโลกแล้วก็สปอนเซอร์เนี่ยนะครับภาวะเศรษฐกิจอันนี้อย่าว่าแต่เท่าเดิมกับสมัยที่มันกระจุกไม่กี่ช่องอ่ะมันลดลงน้อยกว่าเดิมบวกกับค่าสัมปทานและวัฒนธรรมการรับรู้ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องเดินในมิติว่าเรากำลังเดินสู่ยุคใหม่นะครับเป็นการต่อสู้ยุคใหม่ที่มันขัดขวางมันปิดอะไรไม่ได้และผมเองก็เห็นศักยภาพและความจริงเนี่ยนะครับผมก็สื่อสารกับบรรดาพรรคพวกในแวดวงที่เขาเกี่ยวข้องรู้เรื่องความมั่นคงอะไรกันดีนั้นเขาตกใจกับตัวเลขในโลกโซเชียลมีเดียซึ่งมันเป็นไกลเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นหลักที่สำคัญที่สุดคือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่ดูโทรทัศน์เนี่ยท่านก็เตรียมการโทรศัพท์ท่านพร้อมๆไปในตัวด้วย นะครับคือไม่ความมาศึกษากันไว้ในตัวนะครับผมอาจจะทำโฆษณาสั้นๆวิธีการดูตามรูปแบบต่างๆให้ประชาชนได้เรียนรู้คือหมายความว่าต่อไปนี้การปิดโทรทัศน์ไม่มีความหมายเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนมีโทรศัพท์และไม่มีใครปิดโทรศัพท์ได้ยกเว้นตัวท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นแนวทางเป็นแนวรบที่สำคัญในอนาคตนะครับวันนี้ทิศทางประชาธิปไตยไทยก็รูปแบบนะครับสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็แนวทางอะไรพวกเราก็ชัดเจนกันนะครับแล้วก็บางวันก็จะมีรองประธานยงยุทธก็ติดลา2วันนะครับลูกหยีก็จันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมัน3รายการแล้วครับนะครับข่าวเช้าข่าวค่ำแล้วก็คำถามนะครับถ้าลากรายการที่4ก็เป็นทรมานเกินไปเอาเป็นว่าให้หยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขามี3รายการเขาไปทำรายการอื่นนะข่าวเที่ยงข่าวค่ำนะครับแล้วก็คำถาม3รายการนั่นนะครับพูดออกลมแล้วแหละนะครับมันไม่มีเสียงต้องใช้พลังมากเพราะว่ากว่าจะสตาร์ทเกียร์1ถึงเกียร์5เนี่ยเอากันเป็นว่าเนี่ยนะครับทั้งอาจารย์ธิดาผมอุมาลูกหยีนะครับจะพบกับท่านทั้งหลายต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาทั้ง3คนครับวันนี้สวัสดีครับ